بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่ได้ร่วมติดตามรับชมรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมทุกท่านครับฮามิลลาห์ครับชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเช่นเคยนะครับที่พระองค์ยังทรงเปิดโอกาสนะครับให้เราได้มาร่วมกันศึกษาเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้บรรดาบุคคลสำคัญต่างๆเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในพระดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่อ่านคนที่ศึกษาอัลกุรอานนะครับคนที่เอาอัลกุรอานนั้นเป็นทางนำเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับการเรียนรู้ได้รับการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ครับและในการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมในช่วงเวลานี้นะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับและท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับบุคคลที่เป็นพ่อที่เป็นนบีและบุคคลที่เป็นลูกที่เป็นนบีนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเชื่อว่าพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการของเราเนี่ยน่าจะได้รับประโยชน์ไปกันพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับล้วนแล้วมีเก็บความรู้ล้วนแล้วมีบทเรียนต่างๆเนี่ยแฝงอยู่เยอะมากนะครับและในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เป็นการเผยตัวและได้ประกาศบอกกับพี่ๆแล้วว่าตัวท่านเองนั้นคือยูซุฟอะลัยฮิสสลามบุคคลที่เป็นน้องที่เคยโดนพี่ๆนั้นอาจจะเป็นการวางแผนกลั่นแกล้งนะครับแต่สิ่งที่ตอบแทนสำหรับท่านนบียูซุฟนั้นไม่ได้เป็นความเครียดแค้นไม่ได้เป็นการคิดที่จะเอาคืนแต่ประการใดนี่เป็นลักษณะที่สวยงามมากนะครับดังนั้นครับบรรดาผู้ศรัทธาที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยควรที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับบรรดานบีนี่แหละครับไม่มีความเครียดแค้นไม่ชอบในการที่จะจ้องในการที่จะเอาคืนกันนะครับดังนั้นครับนี่เป็นลักษณะหนึ่งที่ได้รับบทเรียนจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับภายหลังจากนั้นเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้พบกับคณาจารย์ที่จะมาให้ความรู้ไปพร้อมๆกันในรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมก่อนนะครับจันทร์อิมงเสงี่ยมเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีอะซีมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่ชมผู้ชมผู้รับฟังทุกท่านนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ในวันนี้เรื่องราวที่สำคัญของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับที่อัลเลาะห์ประทานมาเนี่ยหนึ่งเรื่องราวทั้งซูเราะห์เลยนะครับเนื้อหาเนี่ยยาวนานมากให้เราศึกษากันเนี่ยก็ขุดค้นมาในส่วนที่เป็นบทเรียนเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังมีคลังอีกเยอะนะครับแล้วก็เนื้อหาเรายิ่งพูดยิ่งพบว่ามีความสวยงามนะครับทั้งในส่วนของเนื้อหาและในส่วนของวิธีการนำเสนอที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็เป็นจุดที่ในการหน้าที่เราที่จะศึกษาอัลกุรอานเนี่ยเราศึกษาทั้งในส่วนที่เป็นเนื้อหาและในส่วนที่เป็นวิธีการนำเสนอนะครับเพราะว่านี่คือเป็นแก่นในการดะวะเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์เนี่ยนอกจากเรามีเนื้อหาที่ดีแล้วเรายังต้องมีวิธีการเทคนิคในการนำเสนอที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนั้นเนี่ยเราจะไปศึกษาจากที่อื่นเนี่ยก็อาจจะศึกษาได้แต่จะไม่พบจะไม่เจอที่ใดนะครับที่จะนำเสนอเรื่องราวเล่าเรื่องเนี่ยได้ดีกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะร่วมศึกษาไปพร้อมๆกันในเนื้อหาที่เราเห็นชีวิตของนบียูซุฟเนี่ยยาวนานมากนะฮะตั้งแต่ท่านอยู่กับครอบครัวถูกพี่น้องได้อิจฉาริษยากลั่นแกล้งเนี่ยได้ออกเร่ร่อนมานะฮะอยู่ในสภาพลำพังตัวคนเดียวถูกจับขายจากอยู่ในตระกูลที่ดีลูกของนบีนะฮะและถูกจับขายไปเป็นทาสและไปอยู่ในกึ่งวังนะฮะพอไปอยู่แล้วเนี่ยก็ถูกบททดสอบในมุมอื่นๆนั่นคือภรรยาของอาซิสหรือซุไลคอเนี่ยได้ยั่วยวนให้ท่านได้ตกในการทำความผิดนะฮะแต่ท่านก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมดูแล้วอาจารย์บุคารีเหมือนกับชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเนี่ยไม่ได้มีคือชีวิตท่านเนี่ยเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในช่วงวัยเด็กเนี่ยไปอยู่กับฮาลิมะซาดียะแม่นมนะฮะแล้วก็เช่นกันคุณพ่อของท่านเนี่ยเสียชีวิตคือไม่ได้รับการเลี้ยงดูในช่วงเวลาในช่วงวัยแรกเกิดเลยนะฮะและคุณแม่เนี่ยก็ได้อยู่กันเพียงแค่6ปีหรือได้รับการเลี้ยงดูแค่2ปีคือเหมือนกับว่าชีวิตนี้เนี่ยได้รับการดูแลโดยตรงจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเนี่ย เราจะดูว่าวิธีการที่อัลเลาะห์อบรมเลี้ยงดูแลท่านนบียูซุฟท่านนบีมุฮัมมัดอะลัยฮิมุสลาตุวัสสลามเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะแม้ว่านบียูซุฟอาจจะต่างกันบ้างคือในช่วงวัยเด็กเนี่ยท่านมีโอกาสได้อยู่กับคุณพ่อคุกคลีกับ
ความเป็นนบีนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยแต่ท่านนบีมุฮัมมัดอาจจะไม่ได้มีในมุมนี้นะฮะแต่ว่าเราเองเนี่ยก็สามารถจะหยิบบทเรียนจากทั้งสองส่วนเนี่ยมาได้นะครับนบียูซุฟก็ออกเหเร่ร่อนไปจนกระทั่งไปอยู่ในเรือนจำคือประสบการณ์แบบว่าเพียวๆเลยนะฮะอยู่ในเรือนจำในระยะเวลาเนี่ยร่วม10ปีออกจากเรือนจำมาได้เข้าไปตำแหน่งที่สูงส่งคือเป็นผู้ว่าการคลังแห่งรัฐหรือเมืองอียิปต์ในขณะนั้นนะฮะและหลังจากนี้เนี่ยก็ได้มีการเศรษฐกิจที่มันเศรษฐกิจทั้งดี7ปีแรกแล้วก็แย่7ปีหลังเนี่ยในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีขณะนี้เนี่ยก็มีบททดสอบที่ เกิดขึ้นกับทั่วเมืองอียิปต์แล้วก็เมืองอื่นๆด้วยนะฮะผู้คนจากเมืองคณาอันครอบครัวนบีซุปก็เดินทางมาต้องการจะมาซื้อขายสินค้าที่รู้ว่าชาวเมืองอียิปต์หรือว่าผู้บริหารเมืองอียิปต์เนี่ยมีความเก่งนะฮะอาจจะไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะฮะที่มีการปิดประเทศใช่ไหมอาจารย์คือแต่ว่าขณะนั้นเนี่ยประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างอียิปต์เนี่ยนะฮะเปิดประเทศต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ว่าปิดโอกาสไม่ให้ผู้ลี้ภัยอะไรต่างๆนะครับนี่ต้องสร้างเขาเรียกว่านอกจากดูแลในส่วนตัวได้แล้วเนี่ยในส่วนประเทศได้แล้วเนี่ยยังอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่อยู่ไกลไปด้วยนะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุทำให้พี่น้องนบียูซุฟเนี่ยมากันหลายครั้งเหลือเกินนะฮะจนกระทั่งครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดเนี่ยยังไม่สุดท้ายนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยมาเจอแล้วก็นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เฉลยว่านี่คือพี่น้องของท่านคือยูซุฟอะลัยยูซุฟวะฮาซาคีแล้วก็นี่คือน้องชายของฉันนั่นเองนะครับและเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะมาศึกษาเพิ่มเติมกันในวันนี้ครับครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับอย่างที่จานาอิมบอกว่าเรื่องราวสนุกด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการบอกเล่าจากผู้ที่มีความรู้ผู้ที่สร้างพวกเรามานะครับทรงรู้ว่าพวกเราเนี่ยชอบสนุกแบบไหนชอบเรื่องราวแบบไหนนะครับและแน่นอนครับเรื่องราวจะไปหาเรื่องราวที่มีความสนุกแล้วก็บทเรียนต่างๆเนี่ยมากมายขนาดนี้นะครับไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของพวกเรานะครับภายหลังจากที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตามที่จานาอิมได้เท้าความนะครับแล้วก็เล่าให้เราได้เห็นภาพกันเนี่ยว่าหลังจากท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้เจอพี่หลายครั้งเจอปุ๊บท่านนบียูซุฟจำได้เลยนะครับอันนี้ด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้เป็นพิเศษนะครับในขณะที่บรรดาพี่ๆเนี่ยมาเจอนบียูซุฟ 3-4 ครั้งจำไม่ได้นะครับเจอครั้งแรกขอท่านอาซิซได้ช่วยเราหน่อยเจอครั้งที่2ขอท่านอาซิซช่วยเราหน่อยเจอกัน 2-3 ครั้งจำไม่ได้ครับจนกระทั่งท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้กล่าวเพื่อเป็นการตักเตือนแล้วก็ให้พี่ๆนั้นได้สำนึกว่าพี่ๆเนี่ยเคยทำความผิดพลาดอะไรมาและต้องการจะบอกนะครับและนี่เป็นบทเรียนชิ้นใหญ่นะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยว่าพี่ๆเนี่ยได้เคยทำอะไรเอาไว้กับยูซุฟนะครับและพี่ๆเองเนี่ยพอได้ยินแบบนี้แล้วไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าเรื่องราวนี้พี่เคยทำกับยูซุฟนะหมายถึงว่าพี่เนี่ยเอาท่านนบียูซุฟไปปล่อยลงในบ่อเนี่ยไม่มีใครเห็นเหตุการณ์จะมีแค่บรรดาพี่ๆนี่แหละแล้วก็ไม่เคยเอาข่าวนี้ไปบอกกับใครแต่เอ๊ะทำไมชายคนนี้ถึงได้ตอบได้นะครับปรากฏแล้วก็เลยเดาว่าเนี่ยยูซุฟใช่ไหมท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็ตอบบอกว่าเนี่ยใช่เนี่ยก็และอันน่ะยูซุฟฉันเนี่ยยูซุฟเองวะฮาดะอะคีแล้วนี่ก็เป็นน้องของฉันเองไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่ที่ท่านนบียูซุฟได้เผยตัวเนี่ยนะครับไม่ได้ต้องการแสดงว่าเสร็จแน่พี่ตัวพี่ต้องโดนเผาแน่พี่ต้องโดนทำร้ายต้องโดนเอาคืนอย่างแน่นอนไม่ครับแต่สิ่งที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้แสดงออกนะครับเพื่อเป็นการตักเตือนพี่ๆว่าหากว่าเป็นบุคคลที่กระทำความผิดใดก็ตามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนสิ่งนั้นให้กับเขาในขณะที่ถ้าหากเป็นบุคคลที่ทำดีแล้วครับอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนความดีงามให้กับเขาเช่นเดียวกันดังนั้นท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามหลังจากแนะนำตัวเสร็จแล้วนะครับท่านนบียูซุฟบอกว่าไงครับกอดมันอัลลอฮฺอะลัยนาอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับอัลลอฮ์ทรงให้ความโปรดปรานกับเราอย่างมากอัลลอฮ์ทรงเป็นบุญคุณกับเราอย่างมากมายท่านนบียูซุฟไม่บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทดสอบฉันเยอะเหลือเกินพี่ทราบไหมต้องเจอพี่อิจฉาลงไปในบ่อโดนจับไปขายติดกองคาราวานไปขายในราคาถูกไปเป็นคนรับใช้เขาเป็นคนรับใช้เขาเนี่ยครับเจอบททดสอบจากบรรดาเหล่าสตรีจนกระทั่งไปอยู่ในคุกนบียูซุฟไม่ได้พูดถึงเรื่องของลักษณะไม่ดีนะครับแต่พูดในมุมดีนี่เป็นลักษณะหนึ่งของผู้ศรัทธาคิดบวกแล้วก็พูดบวกนะครับอะไรที่เป็นลบเนี่ยพยายามเก็บเอาไว้ครับแต่อะไรที่เป็นบวกเนี่ยพยายามพูดพยายามที่จะให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ไม่ได้พูดในมุมบวกเพื่อให้คนอื่นได้เห็นว่าเราเก่งนะครับนบียูซุฟไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะครับแต่ท่านนบียูซุฟพูดเพื่อให้คนเห็นว่าอัลลอฮ์เมตตาแค่ไหน
อัลลอฮ์ให้ความปวดปานกับเรามากแค่ไหนแล้วท่านนบีซุฟเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าอินนะฮูไมยัตตะกีวะยัสบิรใครก็ตามนะครับที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอดทนฟะอินนัลลอฮะลายูดีอูอัจรัลมุห์ซินีนแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ให้ความดีงามหรือภาคผลการตอบแทนสำหรับคนดีเนี่ยมันหายไปเลยนะครับจันอิมได้บอกไปในครั้งก่อนนะครับว่านี่คือศาสตร์แห่งความสำเร็จที่ท่านนบียูซุฟนั้นเข้าใจนะครับว่าศาสตร์แห่งความสำเร็จเนี่ยมันมีองค์ประกอบของมันคนคนหนึ่งจะเป็นคนดีได้นะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการสำคัญเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการตักวายำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการอดทนและเราได้สัญญานะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทำให้ความดีงามเนี่ยการตอบแทนของคนดีเนี่ยมันหายไปเลยคนที่ไม่ดีเนี่ยก็เช่นเดียวกันในมุมกลับนะครับคนที่ไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนเขาอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันหลังจากที่ท่านนบียูซุฟบอกไปแล้วเนี่ยบรรดาพี่ๆของนบียูซุฟเนี่ยนะครับก็สำนึกเลยดังนั้นนบียูซุฟไม่ได้พูดอะไรมากนะครับแค่บอกแค่นี้นะครับบรรดาพี่ๆเนี่ยบอกเลยครับก็ลูตัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์แล้วก็เอซอรกัลลอฮุอะลัยนาพี่ๆบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับโปรดประทานความดีงามให้กับท่านนบียูซุฟเนี่ยเหนือพวกเราอย่างชัดเจนเลยว่าอินกุนนาละคอตีในขณะที่เรานั้นเป็นบุคคลที่เคยกระทำความผิดอันนี้ชัดเจนมากนบียูซุฟเนี่ยกลายเป็นมุฮซินีนไปแล้วแต่บรรดาพี่ๆนั้นกลายเป็นคอตีนไปแล้วนะครับเคยกระทำความผิดไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นผลตามมาเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นนายที่ท่านนบียูซุฟกำลังจะสื่อและนี่เป็นคำเตือนที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกกับพวกเรานะครับว่าคนดีวันแรกอาจจะลำบากวันสองอาจจะลำบากแต่วันข้างหน้าเนี่ยจะพบกับความสบายคนไม่ดีวันนี้ดูสบายครับวันนี้โหเงินเยอะร่ำรวยมีความสุขแต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ก็จะทดสอบแบบนี้แหละครับความผิดพลาดต่างๆนะอัลลอฮ์ก็จะให้มาลาอิกะห์นั้นได้บันทึกเอาไว้นะครับแล้วก็จะเตรียมการตอบแทนที่มันเหมาะสมกับเขาอย่างแน่นอนท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับก็บอกว่าพี่ที่ผมมาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยและตัสรีบะอะลัยกุมุลยอมไม่มีการเอาคืนนะครับผมไม่ได้ต้องการจะมาเอาคืนกับพี่ๆนะแต่ผมจะบอกว่ายักฟิรุลลอฮ์ฮุละกุมผมจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เนี่ยให้กับพี่ๆอัลลอฮ์ทรงขอให้อัลลอฮ์ได้ทรงโปรดปรานทรงเมตตาพี่ๆและอภัยโทษให้กับบรรดาพี่ๆที่อาจจะเคยกระทำความผิดเอาไว้ด้วยวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมีนพออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นคือผู้ทรงเมตตาเหนือบรรดาผู้ที่เมตตาทั้งหลายนบียูซุฟเป็นใครล่ะครับเป็นบ่าวของผู้ทรงเมตตาเลยมีลักษณะแห่งความเมตตานี้เนี่ยนะครับในการยกโทษให้ในการให้อภัยแก่บรรดาพี่ๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เป็นบทสนทนาที่เจอกันแล้วรู้แล้วพี่ๆรู้แล้วว่านี่คือยูซุฟนะยูซุฟก็ได้บอกแนะนำตัวกับพี่ๆไปแล้วนะครับนี่แหละครับเป็นจุดหนึ่งที่เราได้พูดคุยกันไปในครั้งก่อนนะครับและในครั้งนี้นะครับหลังจากที่สนทนากันแล้วพูดคุยกันแล้วท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยเริ่มมอบภารกิจแล้วนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆได้รู้แล้วว่านี่ยูซุฟใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยรออยู่คุณพ่อเนี่ยอยากจะเจอนบียูซุฟมากแล้วอย่างที่เราได้พูดคุยกันนะครับว่าเหมือนกับว่าท่านนบียากูบพูดอะไรนบียูซุฟจะตอบนะครับพอนบียูซุฟพูดอะไรปุ๊บท่านนบียากูบก็จะรับรู้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากจันเอมใช้คำว่าโทรจิตใช่ไหมครับครับการติดต่อกันผ่านโทรจิตนะครับมันยิ่งกว่ายุคสมัยนี้ที่ส่งไลน์หากันนะครับส่ง Facebook ส่งไลน์ส่งข้อความอะไรอย่างนี้หากันอันนี้โทรจิตเลยครับมันเป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์คัดเลือกเท่านั้นเนี่ยสามารถกระทำได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับเป็นมุอ์จิซาตนะครับนบียากุบบอกว่าไปหายูซุฟซิยูซุฟเผื่อจะได้ข่าวยูซุฟตอบเองเลยว่านี่ยูซุฟนะครับอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็เลยบอกกับพี่ๆนะครับบอกกับพี่ๆว่าไงครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับในอายะที่93นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าต่อได้บอกถึงเหตุการณ์ที่ท่านนบียูซุฟเจอกันแล้วพูดคุยกับพี่ๆกันแล้วนะครับอัลลอฮ์ได้บอกต่อดังนี้นะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอิซฮะบูบิกอมิซิฮาซาฟะอัลกูฮุอะลาวะจฮิอบียะติบะซีรอวะตูนีบิอะห์ลิกุมอัจมาอีนหลังจากนั้นท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามได้กล่าวกับพี่ๆนะครับอิซฮะบูพี่ๆกลับไปเลยพี่ๆจงไปบิกอมีซีเอาเสื้อของยูซุฟไปด้วยเอาไปทำอะไรล่ะครับเอาเสื้อของยูซุฟตัวนี้เนี่ยฟะอัลกูฮุอะลาวะจฮิอบีเอาไปแล้วก็ไปมอบให้กับคุณพ่อในสำนวนในอายะกุรอานอาจจะหมายถึงการโยนใส่หน้านะครับแต่ความหมายจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะนี่เป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมไม่สวยงามนะครับคือเอาไปให้ท่านให้กับท่านนบียะกูบไปต่อหน้าท่านนบียะกูบทำไมล่ะครับยะติบาซีรอท่านนบียูซุฟบอกว่านบียะกูบเนี่ยตาเนี่ยจากที่เคยร้องไห้วับยัดดอตไอนาจนกระทั่งทำให้ตาเนี่ยพร่ามัวทำให้ตาเนี่ยมืดบอดไปเนี่ยนะครับเนื่องจากเสียใจที่นบียูซุฟจากไปบินยามินหายตัวไปนะครับแล้วก็พี่คนโตเนี่ยก็โดนหายตัวไปอีกนะครับ
เลยเศร้าโศกเสียใจมากจนกระทั่งร้องจนดวงตาของท่านเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้แต่นบียูซุฟบอกว่าเอาเสื้อตัวนี้เนี่ยของยูซุฟเนี่ยนะเอาไปมอบให้กับคุณพ่อแล้วคุณพ่อจะมาแบบว่าสภาพของการมองเห็นจะกลับมาสู่การปกติวะตูนีบิอะฮลิกุมอัจมาอีนหลังจากนั้นเนี่ยมาที่เมืองอียิปต์กันให้หมดเลยจะได้มาเจอกันอย่างพร้อมหน้ากันนะครับอันนี้เป็นบทสนทนาที่ท่านนบียูซุฟนั้นได้กล่าวกับบรรดาพี่ๆของเขาครับครับผมเหตุการณ์ที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้จากไปถ้าพี่น้องจำได้นะฮะคือมีเรื่องราวประติดประต่อกันมากแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ยาวนานแล้วนะฮะว่าเสื้อนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามที่พี่ๆเนี่ยจับมาหยิบมาแล้วเอาไปชุบกับเลือดของแพะหรือแกะและเอาไปให้กับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อรู้ว่าเนี่ยมันไม่ใช่แล้วพี่น้องดูนี่คือจุดแยกระหว่างพ่อกับลูกคู่นี้ก็คือนบียะกุบกับนบียูซุฟอะลัยฮิมัสซอลาตุวัสสลามนะฮะปรากฏว่าในขณะที่จุดพบเจอเนี่ยนบียูซุฟก็เอาเสื้อเหมือนกันอันนี้ก็คือน่าจะมีความหมายมีอะไรลึกซึ้งที่มันซ่อนอยู่นะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อะไรคือเป็นส่วนที่เป็นความรู้สึกเป็นความหวังที่ดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็กลิ่นของนบียูซุฟเนี่ยมีอันนี้คือกลิ่นอะไรต่างๆบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยไปเยี่ยมสถานที่บางแห่งที่เราเคยไปเรียนหรือบางแห่งที่เราเป็นบ้านเกิดเดิมหรือประเทศเก่าอะไรแบบนี้นะฮะเราจะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเดิมๆเนี่ยมันมีอยู่นะฮะแต่ที่นี่เช่นนั้นเป็นคนกลิ่นของคนเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะฮะแล้วก็นำมาซึ่งความชื่นมื่นของท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามเช่นกันประเด็นหนึ่งที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้แสดงคือตอนนี้เนี่ยหัวข้อในวันนี้คือการตอบแทนของความอดทนเนี่ยก็คือการตอบแทนเนี่ยไม่เพียงเฉพาะตัวส่วนตัวของนบียูซุฟละแต่จะเป็นการตอบแทนที่มันเหนือคานานับที่อัลลอฮ์บอกอินนามายุฟัสซอบิรุนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซับแบบไม่นับเลยนะครับตอบแทนอัลลอฮ์ตอบแทนท่านนบียูซุฟและตอบแทนทั้งคุณพ่อที่อดทนและตอบแทนทั้งพี่ๆน้องๆเนี่ยครอบครัวทั้งหมดเลยวะตูนีบิอะฮลิกุมอัจมาอินนำเอาครอบครัวของพวกเจ้าพวกท่านเนี่ยมาทั้งหมดเลยไม่เพียงเฉพาะพี่น้องนบียูซุฟอย่างเดียวทั้งหมดที่เป็นลูกหลานที่อยู่ในขณะนั้นเมืองคานาอันนะฮะได้นำมาทั้งหมดนี่ก็คือเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากและเป็นการตอบแทนหลังจากที่พี่ๆเนี่ยเกิดการสำนึกพี่น้องลองดูนะฮะว่านบียูซุฟไม่ได้ให้อภัยแบบว่าไม่ถูกกาละเทศะคือการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่นบียูซุฟไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีก็มาบอกว่าให้อภัยในสภาพที่ตนเองเนี่ยต่ำกว่าหมายถึงว่าสภาพที่ตนเองกำลังเหมือนกับว่ากำลังถูกกดขี่ข่มเหงไม่ได้ต่ำนะนบียูซุฟไม่ได้ต่ำคือถูกกดขี่ข่มเหงอยู่แล้วก็บอกว่าฉันให้อภัยโอ้มันก็ต้องให้อภัยสิคุณสู้เขาไม่ได้ถ้าจะพูดแบบนี้นะฮะแต่นบียูซุฟเนี่ยอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าแล้วท่านก็บอกว่าให้อภัยยาอูฟิรุลลอฮุละกุมคือไม่ถือโทษโกรธเคืองแต่อย่างใดพูดเมื่อไหร่ครับพูดในวันที่นบียูซุฟมีสถานะมีอำนาจมีอะไรเหนือกว่าพี่ๆทั้งสิ้นนี่เป็นคำนี่คือการให้อภัยที่แท้จริงเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับไม่ได้บอกว่าวันที่ท่านถูกขับไล่ออกมาจากมักกะเนี่ยไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยแล้วถูกพี่น้องหรือญาติของท่านเนี่ยจะเข็นฆ่าท่านนะฮะท่านไม่ได้บอกว่าให้อภัยในวันนั้นแต่ท่านเก็บคำว่าอภัยเนี่ยเก็บมาเรื่อยนะจนกระทั่งวันหรือปีที่พิชิตมักกะแล้วก็บรรดาชาวกุเรชเนี่ยมารวมตัวหาท่านนบีแล้วนบีถามพวกเขาว่าพวกท่านคิดว่าฉันจะทำอะไรกับพวกท่านพวกเขาก็เลยกล่าวชมนบีบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีเป็นลูกหลานของคนดีปรากฏนบีก็บอกว่าฉันเนี่ยจะขอกล่าวเหมือนกับที่ยูซุฟกล่าวแก่พี่น้องของเขาพวกท่านก็คือพี่น้องของฉันก็บอกว่าขออภัยให้อภัยแก่พวกนั้นและตัสรีบะอะลัยกุมุลเยาไม่มีการถือโทษโกรธเคืองอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะฮะจังหวะในการให้อภัยเนี่ยสำหรับตัวผู้ให้อภัยนะฮะคืออยู่ในสถานะเหนือกว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับตัวผู้ได้รับการอภัยอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราควรจะคำนึงเป็นรายละเอียดนะฮะให้อภัยสำหรับผู้ที่สำนึกผิดแล้วไม่ใช่ว่าคนยังนี่อยู่นะยังคงทำความผิดอยู่บอกอภัยคือบางทีมันก็ต้องระวังอาจจะอภัยได้แต่ว่ามันจะเราไม่ต้องการจะให้กลับมาซ้ำอีกดูนะว่าพี่นบียูซุฟกล่าวว่าอะไรแล้วก็ตัลลอฮิละกอดอาซะรกัลลอฮุอะลัยนาขอสาบานต่ออัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานแก่ท่านเนี่ยเหนือกว่าพวกเราวะอินกุนนะละคอตีนและพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ผิดอย่างแน่นอนเนี่ยตรงนี้แหละฮะก
การยอมรับความผิดแล้วเนี่ยก็คือการให้อภัยตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากดังนั้นเนี่ยการอภัยควรที่จะมีกันอย่างมากมายในสังคมนะฮะแต่ว่าเราดูว่าคนนี้ถ้ายังไม่สำนึกผิดเนี่ยเราให้อภัยเขาเนี่ยบางครั้งเขาไม่สำนึกผิดแล้วเขาอาจจะกลับมาสร้างความเดือดร้อนหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็เป็นได้นะครับดังนั้นนี่คือจุดหนึ่งที่เราควรที่จะเอาใจใส่แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้นี่คือหน้าที่ของมุสลิมเนี่ยไม่ให้ความผิดเนี่ยมันขยายตัวออกไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือ จุดที่ว่านบียูซุฟเนี่ยที่ใช้คำว่านบียูซุฟทราบวิธีการที่ประสบความสำเร็จหรือศาสตร์แห่งความสำเร็จในวันนี้เนี่ยสองประการที่ผมดูนะอาจารย์มุคารีว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากนบียูซุฟเนี่ยได้บอกแก่พี่ๆนี่คือต้องการที่จะให้พี่ๆเนี่ยรู้ผมนำเสนอไปครั้งที่แล้วนะครับว่านบียูซุฟเนี่ยรู้ศาสตร์แห่งความสำเร็จและต้องการจะขยายความรู้นี้ออกไปให้คนรอบตัวนบีบอกครั้งหนึ่งว่าอินนาฮูลายุฟลิฮุซซอลิมูนคนที่อาธรรมไม่ประสบความสำเร็จประการที่สองนบียูซุฟเนี่ยบอกก่อนที่จะออกจากเรือนจำนะฮะพอชำระคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยซาลิกะลิยาละมาอันนีละมาคุลฮุบิลกอยบอันนัลลอฮะลายะฮดีกัยนันคออินินเพื่อที่คนจะไม่เข้าใจผิดว่าอัลลอฮ์ให้ทางนำแก่คนที่ทรยศเพราะนี่มันไม่เป็นกฎที่ถูกต้องหลังจากนั้นเนี่ยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามรู้แล้วว่าไม่ยัตตะกีวะยัสบิรฟะอินนัลลอฮะลายูดีอัจรันมุฮซินนบียูซุฟรู้อยู่แล้วแต่ท่านต้องบอกและไม่ได้เป็นการอวดตัวคือท่านต้องบอกเพื่อที่พี่ๆเนี่ยท่านปรารถนาดีเนี่ยไม่มีผู้ศรัทธาจะยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะรักพี่น้องเขาเหมือนเคยที่รักตนเองก็เลยต้องบอกว่าใครก็ตามที่เป็นกฎของอัลเลาะห์ยัตตะกีตักวาวะยัสบิรคู่กันจริงๆตักวาอย่างเดียวเนี่ยมันมีพลังมหาศาลนะฮะแต่ในวันนี้มีอดทนเข้าไปด้วย2 อย่างฟะอินนัลลอฮะลายูดิอัจรันมุฮซินนี่เป็นกฎว่าอัลเลาะห์จะไม่ทำให้ผลความดีของผู้ที่ทำความดีเนี่ยสูญเปล่าและเป็นการบอกหรือเป็นการสอนพี่ๆนะฮะให้เห็นภาพลักษณ์ที่มันชัดเจนนะฮะคืออย่างที่เรานำเสนอแบบนี้นะโอเคมันก็พอที่จะเข้าใจระดับนึงนะฮะแต่นบียูซุฟเนี่ยบอกกับพี่ๆในช่วงไหนฮะช่วงที่พี่ๆเนี่ยโอ้โหเห็นถึงความอลังการเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตำแหน่งที่ท่านกำลังดูแลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเมืองอียิปต์เนี่ยกว้างขวางมากแล้วก็บอกว่าเนี่ยอัจรอนมุฮซินีนอัลลอฮ์คอยเก็บความดีไว้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเนี่ยพี่ๆพึงทราบเถิดตักวาและอดทน2ประการตักวาจริงๆเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำเร็จอยู่แล้วนะฮะวะมายัตตะกิลลาฮะยะญะอัลละฮูมะคอรอจาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบอัลลอฮ์ให้ทางออกแล้วก็ให้ริสกีแบบไม่คาดคิดนบียูซุฟก็ได้ริสกีแบบไม่คาดคิดทั้งที่เป็นเม็ดเงินแล้วก็ทั้งที่เป็นครอบครัวนี่สำคัญที่สุดนะฮะแล้วก็เช่นกันด้านการอดทนวะยัสบิรอินนามายุฟัสซอบิรุนอัจรอฮุมบิกอยริฮิซาบนะครับนั่นก็คือสิ่งที่นบียูซุฟได้สอนพี่ๆแล้วอัลเลาะห์ก็นำมาสอนเราอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องที่ มหัศจรรย์มากนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์นอิมได้หยิบยกมานะครับให้เห็นถึงลักษณะของการอภัยโทษหรือการให้อภัยที่มันเป็นการอภัยที่แท้จริงนะครับคือต้องเป็นการอภัยที่ไม่หวังอะไรที่จะได้รับเป็นการตอบแทนจากผู้ที่ถูกให้อภัยหมายถึงว่าท่านนบียูซุฟเนี่ยเพียงพอแล้วนบียูซุฟเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วได้ให้อภัยบุคคลที่อยู่ต่ำกว่าโอ้นี่ชัดมากนะครับเพราะว่าไม่งั้นนี่มันอาจจะมีผลประโยชน์อะไรแฝงอยู่ของการให้อภัยยังไงล่ะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยให้อภัยคนอื่นได้เนื่องจากให้อภัยปุ๊บเขาจะได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราแล้วโอ้ให้อภัยแล้วนะจะได้ไม่มีอะไรต่อกันไม่นะครับท่านนบียูซุฟเนี่ยคือไม่ให้อภัยเนี่ยมันก็ไม่มีผลอะไรที่จะย้อนกลับมาหาท่านนบียูซุฟนะครับแต่นบียูซุฟเลือกที่จะให้อภัยนะครับเพราะว่านั่นแหละเป็นลักษณะของการอภัยที่สวยงามแล้วก็เป็นการอภัยที่มาจากหัวใจอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงขออนุญาตพี่น้องได้พักกันสักครู่ก่อนครับแล้วเช้าแล้วในช่วงหน้านะครับเราจะมาดูกันต่อถึงเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับภายหลังจากที่พี่ๆได้รู้แล้วว่านี่คือยูซุฟแล้วนบียูซุฟได้มอบภารกิจตรงนี้เนี่ยเพื่อไปปฏิบัติแล้วเป็นยังไงกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับกับหัวข้อในวันนี้นะครับการตอบแทนของความอดทนนะครับนับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ เราได้รับประโยชน์อย่างมากมายนะครับเนื่องจากการอดทนของคนคนหนึ่งการอดทนของคนคนหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันติดตามมาเนี่ยไม่ใช่การตอบแทนของแค่คนคนเดียว
ครับคนคนเดียวที่อดทนคนสองคนที่อดทนนะครับเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกับกลายเป็นสิ่งที่เป็นการตอบแทนเนี่ยอย่างมหาศาลกับบุคคลรอบข้างด้วยนะครับดังนั้นครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบททดสอบเยอะมากนะครับพร้อมๆกับท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามบุคคลที่เป็นพ่อนั้นก็รับบททดสอบเนี่ยไปพร้อมๆกันไม่น้อยไปกว่ากันนะครับนับเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลทั้งสองที่เป็นนบีนะครับภายหลังจากที่อย่างที่เราได้เล่าให้พี่น้องฟังนะครับว่าท่านนบียูซุฟเนี่ยได้มอบภารกิจไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับเสื้อนะครับบอกว่าให้เอาเสื้อของท่านนบียูซุฟเนี่ยนะครับไปให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อเนี่ยยะติบาซีรอคุณพ่อก็จะกลับมามองเห็นสายตาก็จะกลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับแล้วพี่ๆเนี่ยก็เอาครอบครัวเอาอะไรเนี่ยมากันให้พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยที่เมืองอียิปต์นะครับนั่นเป็นภารกิจที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้ฝากกับพี่ๆไปนะครับแต่ก่อนจะถึงเหตุการณ์นั้นนะครับสิ่งนึงที่น่าสังเกตมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกอมิสหรือว่าเสื้อของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นถูกกล่าวไว้ในซูเราะห์ยูซุฟเองนะครับในช่วงต่างๆเนี่ย3ช่วงด้วยกันจันเอ็มครับช่วงแรกเป็นช่วงเริ่มเลยครับช่วงเริ่มนี้คือท่านนบียูซุฟนั้นถูกจับไปแล้วก็ไปปล่อยแล้วก็เอาเสื้อเนี่ยไปคุกกับเลือดของแพะของแกะนะครับแล้วก็เอาเลือดนี้เอาเสื้อผ้านี้เนี่ยมาหลอกคุณพ่อคุณพ่อรู้ว่าเสื้อเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้เลือดที่มันแปะเสื้อนี้เนี่ยกลิ่นเนี่ยไม่ใช่ของกลิ่นยูซุฟแน่นอนครับอันนี้เหตุการณ์หนึ่งไอ้เหตุการณ์หนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านนบียูซุฟนั้นอยู่กับอิมรออาอาซีดนะครับอยู่กับภรรยาของเจ้าเมืองแล้วภรรยาของเจ้าเมืองเนี่ยต้องการที่จะทำไม่ดีไม่ร้ายกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนื่องจากความสวยงามของท่านเนี่ยท่านก็หนีไปแล้วเนี่ยนางก็จับได้แล้วก็ดึงจนกระทั่งเนี่ยมันมีเสื้อเนี่ยเป็นเสื้ออีกแล้วนะครับเสื้อที่มันขาดนะครับหลังจากนั้นก็มีคนที่เป็นสักขีพยานนะครับมาบอกว่าถ้าเสื้อเนี่ยมันขาดทางด้านหน้าเนี่ยท่านนบียูซุฟพูดจริงนะครับแล้วนางเนี่ยเป็นคนโกหกแต่ถ้าเสื้อขาดทางด้านหลังเนี่ยนางเนี่ยโกหกท่านนบียูซุฟนั้นเป็นคนพูดจริงนะครับนี่มีสักขีพยานจากอะไรครับจากเสื้อนะครับแสดงว่าเสื้อของผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะส่งผลกับชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วของชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยอะไรที่เป็นองค์ประกอบหรือแวดล้อมรอบข้างเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเป็นสักขีพยานให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจะคอยปกป้องแล้วก็คอยให้การช่วยเหลือเขาเนี่ยโดยปริยายแล้วก็เป็นความจริงครับท่านนบียูซุฟได้รับการยืนยันว่านบียูซุฟเป็นคนที่บริสุทธิ์ครับไอ้เลือดตอนแรกนั้นก็ยืนยันว่าไม่ใช่แล้วยูซุฟไม่ใช่เลือดยูซุฟแบบนี้แล้วนะครับครั้งที่2ก็คือโดนดึงนี่แหละครับครั้งที่3เนี่ยเป็นครั้งที่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้ฝากกับพี่ๆนะครับให้เดินทางไปหาคุณพ่อเดินทางไปทำอะไรล่ะครับเอาเสื้อไปคือถ้าเดินทางเฉยๆเนี่ยก็ไปบอกว่านี่ยูซุฟอยู่นี่เนี่ยนะครับคุณพ่ออาจจะยังไม่เชื่อเพราะว่าพี่ๆในบางทีพูดไปแล้วเนี่ยมันทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่พ่อนั้นได้มอบให้ไปเนี่ยมันหายไปบ้างแล้วนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะเชื่อมั่นได้นบียูซุฟก็เลยเอาอย่างนี้เอาเสื้อของนบียูซุฟไปเลยแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อเลยพอไปให้คุณพ่อแล้วนะครับแน่นอนครับคุณพ่อนั้นก็จะจำได้นะครับแต่สิ่งที่แปลกใจเนี่ยที่อาจารย์อิมได้บอกไปว่ามันเป็นโทรจิตเนี่ยสื่อสารระหว่างกันน่ะไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวด้วยอาจารย์อิมครับผมไม่ใช่แค่คำพูดอย่างเดียวนะครับที่มันเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกับท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับแต่สิ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับมันมากกว่านั้นหลังจากที่หลังจากที่ท่านนบียูซุฟได้บอกกับพี่ก็เริ่มออกเดินทางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าพี่ๆออกเดินทางแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับอัลลอฮ์บอกเอาไว้ดังนี้นะครับว่าวะลัมมาฟอซอลาตัลไอรหลังจากที่กองคาราวานนะครับหมายถึงพี่ๆของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนั้นได้รับปากท่านนบียูซุฟไปแล้วว่าจะทำภารกิจนี้เนี่ยก็ออกเดินทางกันมาก็ละอบูฮุมอินนีละอาจิดูรีฮายูซุฟท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับอันนี้คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำมาเล่านี่คือ2เหตุ2ฉากนะครับฉากหนึ่งคือกองคาราวานพี่ๆนบียูซุฟกำลังออกจากอียิปต์ท่านนบียะกูบอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เมืองคานาญอยู่คนละที่กันนะครับแต่เหมือนว่าฉากแบบว่าตัดสลับนี่กำลังพูดกำลังเดินทางมาเลยเนี่ยเอาภารกิจนี้จะต้องมาทำให้สำเร็จท่านนบียะกูบพูดขึ้นมาเลยครับว่าไงครับก็ละอบูฮุมอินนีละอาจิดูรีฮยูซุฟฉันได้กลิ่นยูซุฟแล้วซุบฮานัลลอฮ์คือมันได้กลิ่นกันได้ยังไงพี่น้องครับอุลามะบอกว่าระยะการเดินทางเนี่ย3วันนะครับไม่ถึงเดินทาง3วันนะจากอียิปต์ไปเมืองคานาอันเนี่ยกลิ่น3วันนะครับพี่น้องครับไม่ถือว่ากลิ่นมันสามารถที่จะมาสัมผัสท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามได้อันนี้เป็นมอญิซาตครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับลาอูลาอันตุฟันนีดูนแล้วก็ท่านนบียะกูบก็ทิ้งท้ายไปด้วยนะครับว่าคือที่ท่านนบียะกูบพูดไปเนี่ยมันเป็นความจริงถ้าหากว่าพวกเจ้าเนี่ยไม่ได้ข่าวว่าฉันเนี่ยเป็นผู้ที่เหลวไหลหรือว่าเป็นพูดอะไรแบบเพ้อเจ้ออย่างเงี้ยครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยพูดถึงยูซุฟ
ว่ายูซุฟยังมีชีวิตอยู่ไปสืบหายูซุฟสิแล้วที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดกับลูกนะไม่ได้พูดกับหลานๆนะอินนามาอัชกูบัสซีวะฮุซนีอิลัลลอฮ์แต่ร้องทุกข์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เจ้ามาได้ยินแล้วก็หาว่าฉันเนี่ยไปบ่นไม่บ่นกับอัลลอฮ์เนี่ยบ่นได้อยากจะปรึกษาอะไรกับอัลลอฮ์เครียดอะไรมาเนี่ยบ่นได้ครับและเป็นสิ่งที่ดีครับนบียูซุฟทำแบบนี้ครับและนบียูซุฟได้กินปุ๊บนบียูซุฟก็บ่นขึ้นมาแต่เป็นการเขาเรียกว่าตีปิดท้ายนิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวหลานๆลูกๆเนี่ยจะหาว่าท่านนบียะกุบอิสลามเนี่ยไร้สาระอีกแล้วพูดจาเหลวไหลอีกแล้วเพราะว่าอายุมากแล้วแก่แล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ท่านนบียะกุพูดเนื่องจากนี่คือความจริงได้กินของยูซุฟจริงๆครับและนี่เป็นเหตุการณ์ที่บ่งบอกว่าพ่อลูกคู่นี้ไม่ธรรมดาครับมีการติดต่อมีการสื่อสารระหว่างกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันเป็น10ปีครับจันนิมครับครับผมแล้วก็นี่เป็นครอบครัว ครอบครัวที่ยังมีลูกหลานอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะคือที่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยให้นำเอาเนี่ยครอบครัววะตูนีบิอาฮลีกุมอัจมาอินพี่น้องว่าเป็นใครฮะกลุ่มนี้เนี่ยที่อุลามะนักประวัติศาสตร์เนี่ยได้บอกว่าประมาณ93คือไม่ถึง100คนประมาณแบบนี้นะฮะอาจจะมากกว่าน้อยกว่านี้เนี่ย93คนเนี่ยหมายถึงว่านั่นคือลูกหลานของนบียะกุบทั้งสิ้นรวมถึงตัวท่านแล้วก็ภรรยาของท่านด้วยนะฮะหมายถึงนั่นคือตระกูลบันีอิสราเอลทั้งหมดบันีอิสราเอลใครฮะบันีอิสราเอลนี่คือแก่นของบันีอิสราเอลเลยนะฮะเนี่ยเรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรต่างๆก็คือบันีอิสราเอลลูกหลานของนบียะกุบทั้งสิ้นก็คือยิวปัจจุบันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งจากบันีอิสราเอลแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่เรื่องราวในอัลกุรอานเนี่ยบอกคือพูดถึงความเป็นพี่น้องระหว่างกันทั้งหมดจริงๆมนุษย์เนี่ยทั้งหมดเป็นพี่น้องระหว่างกันแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้ก็คืออ่านรูเนี่ยดูลักษณะนิสัยต่างๆของพี่น้องนบียูซุฟแน่นอนเราไม่เหมารวมแต่เราดูว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเนี่ยว่าลักษณะของพวกเขาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็คือมันมีทั้งคนดีมีทั้งคนที่มีความรู้จิตใจที่ฉาริษยาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ปรากฏอยู่ไกลๆแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็มีลักษณะนี้เช่นกันนะครับประเด็นที่ว่านบียูซุฟเนี่ยได้อิซฮาบูบิกอมีซีนำเอาเสื้อชั้นตัวนี้เนี่ยเอาไปให้ตะกอคุณพ่อไปวางหน้าคุณพ่อเลยนะฮะแล้วจะนำมาซึ่งสายตาที่เห็นเป็นปกติแต่ว่ากลิ่นมาเร็วกว่าการเห็นอันนี้เป็นเรื่องที่ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นมุอ์จิซาตนะฮะแล้วเอาเราให้กับบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงว่ามุอ์จิซาตเนี่ยอาจจะไม่ถึงบรรดานบีและรอซูลนะฮะแต่ประเด็นนึงที่ผมกำลังพูดถึงก็คือส่วนที่บางทีเนี่ยคิดอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันบางครั้งเนี่ยพี่น้องอาจจะเคยเจอนะครับว่าเฮ้ยเรากำลังจะพูดเรื่องนี้เนี่ยอยู่กับคนใกล้ตัวบ้างหรืออาจจะคนที่เราสนิทกันบ้างนะฮะจะพูดเรื่องนี้เนี่ยเขาพูดมาให้เราก่อนเลยพูดประเด็นนี้เนี่ยคือมันอยู่กันคนละคือคนละสมองนะฮะแต่ปรากฏว่าพูดเนี่ยตรงกันเลยตรงนี้นึงก็เป็นอะไรที่อย่างที่อิหม่ามอิบนุกอยยิมเนี่ยก็ได้พูดในหนังสือของท่านน่ะอัรวะนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความผูกพันระหว่างกันมันจะเป็นพ่อแม่ลูก จะเป็นสามีภรรยาหรือจะเป็นพี่น้องระหว่างกันนะฮะคือรู้เลยเนี่ยคือไม่ต้องอ้าปากรู้แล้วประเด็นนี้ใช่ไหมที่กำลังจะพูดถึงนะฮะปรากฏว่านี่มันเป็นเรื่องที่ของนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยมีร่องรอยและผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นความรู้ที่น่าจะมีคนสมัยใหม่เนี่ยพูดถึงกันบ้างนะฮะความรู้ลักษณะนี้เนี่ยคือมีจิตใจที่มันผูกกันพี่น้องลองดูตั้งแต่เรื่องราวของนบียูซุฟอิสลามเอาใจใส่กับเรื่องนี้นะฮะพูดถึงเรื่องการทำนายฝันคุณพ่ออุลามะเขาบอกว่าที่นบียะกูบยังคงหนักแน่นเนี่ยส่วนหนึ่งเนื่องจากความฝันของนบียูซุฟไม่ได้คือความฝันแบบนี้นะมันยังไม่ได้รับการทำนายมันเป็นฝันดีเนี่ยแต่ว่าท่านยังไม่ได้ประจักษ์ชัดว่าเอ้ยแล้วก็ฝันนบียูซุฟเป็นยังไงมันต้องมีอะไรบางอย่างดังนั้นนี่จึงเป็นแรงบันดาลใจอะไรอยู่ในตัวเนี่ยนะฮะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้แล้วความฝันดีนะจริงๆเนี่ยเป็นอาลามะตุนนุบูวะเป็นสัญญาณหนึ่งของบรรดานบีและรอซูลแต่อัลลอฮ์ให้ไม่ใช่เฉพาะนบีและรอซูลเนี่ยหลังจากที่นบีและรอซูลเสียไปแล้วเนี่ยมีฮะดีษท่านนบีบอกนะฮะมันจะมีเกี่ยวกับความฝันเราเคยพูดไปแล้วนะฮะว่าความฝันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาและบางทีอาจจะไม่เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธาก็เป็นไปได้เป็นกรณีที่เล็กน้อยอะไรแบบนี้นะอย่างเช่นกษัตริย์ที่เมืองอียิปต์ที่ได้ฝันนะฮะหรือชาวคุกเพื่อนร่วมคุกของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้ฝันแสดงว่าเรื่องความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือมันเรื่องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากเรื่องลึกลับเนี่ย
พี่น้องครับถ้าหากว่าเราเนี่ยนะฮะสงสัยในอัลกุรอานตั้งแง่นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันมีศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่เขามารองรับในศาสตร์เหล่านี้นะฮะการทำนายฝันอะไรต่างๆไม่ใช่แบบว่าเพ้อเจ้อนะหรือว่าการความรู้สึกที่มันส่งเรียกว่ากระแสจิตหรือจริงๆเราเชื่อว่าเป็นวิญญาณหรือเป็นความรู้สึกที่อัลลอฮ์ให้นะฮะมันสามารถที่จะถึงกันได้แต่ถ้าเราอ่านกุรอานแบบลังเลฮะอาจารย์ที่อัลลอฮ์บอกตอนต้นนะผู้ที่ได้รับพลังนำจากอัลกุรอานคืออัลลอฮีนายูมินูนบิลกอยบศรัทธาต่อสิ่งลึกลับเรียกลึกลับและนบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ย เรื่องต้นๆเนี่ยศรัทธาต่อสิ่งลึกลับนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เลยบอกนะฮะที่คำพูดเนี่ยว่าเมื่อวะลัมมาฟัสลตินอัยรุกองคาราวานเริ่มออกโอ้โหซุบฮานัลลอฮ์คือยังไม่ได้ถึงใช่ไหมอาจารย์ถ้าถึงแล้วเนี่ยยังได้กลิ่นมันก็พอเข้าใจได้เสื้อหลักฐานนะฮะแต่นี่เพิ่งออกปุ๊บมาเลยคือกลิ่นมาเลยก็อบูฮุมแล้วก็บอกทันทีทันใดนะฮะคือคุณพ่อเนี่ยต้องบอกว่าได้กลิ่นจริงๆอินนีละอจีดูรีฮายูซุฟะแต่ก็บอกที่จามุคอรีบอกว่าคือเอาวงเล็บไว้หน่อยพวกท่านนี่คือยังไม่เข้าใจแล้วลานตุฟันนีดุนหากพวกท่านเนี่ยไม่กล่าวหาว่าฉันเหลวไหลนะครับแล้วก็แน่นอนว่านบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยไม่ได้พูดอะไรที่เป็นสิ่งที่เหลวไหลแต่ว่ามันสามารถคือมันยังพิสูจน์ไม่ได้ตอนเนี้ยบรรดาลูกๆหลานๆนี่ก็อาจจะต่อว่าหรือว่าบอกอะไรกับคุณปู่นะครับว่าไม่ใช่แล้วมั้งนะฮะแต่ว่าด้วยความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงแล้วก็เป็นศาสตร์และเป็นความจริงก็พูดตามที่ท่านเนี่ยรู้นั่นเป็นความรู้ที่มาจากอัลเลาะห์นั่นเองครับครับผมก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะครับอย่างที่เราได้รับทราบกันว่าเหตุการณ์นี้เอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงนะครับกับสถานที่อยู่ไกลกันขนาดนี้แต่ท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนั้นกับรู้สึกว่าได้กลิ่นของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนะว่าเป็นลักษณะนึงที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์นะครับที่ไม่ใช่ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์อย่างเดียวมนุษย์มีความสัมพันธ์กันนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยช่วยประสานความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้ให้เข้าด้วยกันด้วยกับอะไรบางอย่างนะดังนั้นนะครับสิ่งนึงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท่านนบีได้บอกนะครับว่าอัลเลาะห์สร้างวิญญาณมาเนี่ยอัลเลาะห์จะสร้างวิญญาณให้มันมีอะไรที่คล้ายกันเนี่ยจะอยู่ด้วยกันอะไรที่จะต่างกันเนี่ยก็จะอยู่ด้วยจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยได้ให้ท่านนบีเนี่ยมายืนยันนะครับตามสำนวนฮะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยนะครับบันทึกโดยอิหม่ามอัลบุคอรีระบุเอาไว้นะครับว่าอัลอารวาห์ยูนูดุลมุญันนะดะบรรดาวิญญาณทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับเหล่าทัพที่แตกต่างกันนะครับจะมีเราทัพอากาศเนี่ยจะมาอยู่กับทัพเรือเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับหมายถึงว่าให้มาพลทัพเรือเนี่ยมากระโดดร่มเนี่ยก็คงไม่ถนัดหมายถึงว่าจะเข้ากันไม่ค่อยจะได้นะครับดังนั้นครับท่านนบีบอกชัดเจนว่าอัลอารวาห์ยูนูดุลมูจันนะดะวิญญาณก็จะมีเหล่าทัพที่มีความแตกต่างกันนี่แหละครับฟะมาตออารอฟะมินฮะตะลัฟถ้าหากว่ามันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันจะมีความสนิทสนมกันหัวใจเนี่ยมันก็จะมีการประสานสื่อสารด้วยกันอย่างที่อิมบอกว่าจะพูดเรื่องนี้แหละแต่มีคนน่ะพูดมาแล้วหมายถึงว่ามันด้วยกันนะครับหัวใจหรือว่าวิญญาณเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนี่แหละครับเหตุการณ์นี้ที่กำลังจะมาบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์กันทางวิญญาณหมายถึงว่าเป็นวิญญาณที่มีความผูกพันกันในเรื่องของความดีอาจจะไม่ใช่แค่พ่อกับลูกอย่างเดียวด้วยนะครับคนดีทั้งหลายเนี่ยหัวใจเขาจะผูกพันกันครับเขาจะรู้สึกรักกันบางทีเนี่ยพี่น้องเคยเจอไหมเดินไปเนี่ยเจอเอ้ยคนนี้รู้สึกถูกชะตาหรือว่าอันนี้เป็นความรู้สึกนะครับรู้สึกเอ๊ะเข้ากันรู้สึกอยากจะคุยอ่ะรู้สึกคุยกันแล้วถูกคอแล้วถ้าบางทีเนี่ยคุยกันแป๊บเดียวเองแต่มันสนิทกันไปแล้วทำไมอะครับนี่นะครับเป็นสิ่งที่ยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าถ้าหากว่ามันเหมือนกันเนี่ยฟะมาตออารอฟะมินฮะตะลัฟถ้าหากว่าเหมือนกันแล้วเนี่ยก็จะรักกันแต่ถ้าหากว่าขัดกันแล้วเนี่ยนะครับคือจะพยายามคุยดีกันยังไงเนี่ยมันก็ไม่ดีอะครับเพราะว่าหัวใจหรือวิญญาณเนี่ยมันคนละแบบกันคนละลักษณะกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่มายืนยันในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้นะครับเข้าเรื่องกันต่อนะครับภายหลังจากที่ท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนะครับได้กลิ่นแล้วก็บอกกับลูกๆเนี่ยนะครับเล่าละอันตุฟันนีดูนหากว่าลูกๆไม่มากล่าวหาว่าพ่อนะครับหรือว่าคุณปู่เนี่ยพูดจาอะไรเหลวไหลนะครับหรือว่าไร้สาระนะครับก็ลูนะครับลูกๆนะครับหรือหลานๆของท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามก็กล่าวขึ้นนะครับว่าตัลลอฮิอินนะกะลฟีดอลาลิกัลกอดีมขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยคุณปู่ขอสาบานต่อล้อเลยนะทำไมล่ะแท้จริงท่านนั้นน่ะอยู่ในการหลงของท่านเหมือนเดิมแหละหมายถึงว่าคุณปู่ก็หลงลืมแล้วแบบพูดอะไรก็ไร้สาระแล้วคุณปู่พูดเหลวไหลแล้วยูซุฟเนี่ยหายไปนานแล้วหลานๆบางคนเกิดมายังไม่เคยเจอยูซุฟด้วยซ้ำนะครับระยะเวลามันนานมากแล้วไม่เจอนบียูซุฟเนี่ย20ปี22ปีโดยประมาณนะครับ
หายไปนานมากไม่ได้เจอท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครได้เจอเลยแล้วอยู่ๆจะมาพูดว่าเนี่ยหากว่าไม่หาว่าปู่เหลียวไหลเนี่ยจะเป็นความจริงที่มันจะเกิดขึ้นครับท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้พูดดังกล่าวนี้แล้วครับฟะลัมมาอันจาอัลบาชีรภายหลังจากที่ข่าวดีมาถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำนี้เลยข่าวดีเลยไม่ได้บอกว่าลูกๆมาถึงนะครับแต่บอกว่าข่าวดีเนี่ยมาถึงก่อนลูกๆด้วยซ้ำนะครับฟะลัมมาอันจาอัลบาชีรอัลกอฮุอะลาวัจฮิฮิบรรดาลูกๆนะครับที่ได้รับภารกิจหรือได้พูดคุยสนทนากับนบียูซุฟเนี่ยก็เอาเสื้อมาแล้วครับแล้วก็นำเสื้อตัวเนี้ยกอมิซีฮาดาเนี่ยเอาไปมอบให้กับคุณพ่อต่อหน้าเลยเอาไปมอบให้กับพ่อต่อหน้าไปวางต่อหน้าคุณพ่อเลยนะครับฟัตตัดเดบซีรอคุณพ่อกลับมาสายตามองเห็นเหมือนเดิมเลยครับซุบฮานัลลอฮ์จะเคยตาบอดจะเคยตาพร่ามัววับเบียดดอทไอหน้ามีนัลฮุสมาจากความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้จนกระทั่งตาเนี่ยมองไม่เห็นนะครับแต่พอเอาเสื้อนบียูซุฟมาปุ๊บเนี่ยนะครับเสื้อเนี่ยมันรักษาไม่ได้หรอกครับหมายถึงว่าเสื้อเนี่ยแค่เสื้ออย่างเดียวเนี่ยอยู่ๆจะไปตั้งใครที่ตาบอดมันรักษาให้หายไม่ได้แต่นี่เป็นสิ่งที่เป็นมุอ์จิซะห์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายครับตากลับมาใช้ได้ปกติก็ละอัลลัมอะกุลละกุมได้จังหวะในการสอนพอดีเลยท่านนบียะกูเป็นอย่างนี้แหละครับหมายถึงว่าจังหวะในการสอนของท่านกับลูกๆและหลานของท่านเนี่ยจะสอนด้วยกับสถานการณ์เจอสถานการณ์แบบนี้ลูกเห็นไหมสิ่งที่พ่อบอกเอาไว้เนี่ยก็ละอัลลัมอะกุลละกุมพ่อไม่ได้บอกกับพวกเจ้าหรอกหรืออินนีอะละมุมินัลลอฮิมาลาตะอะลามูนว่าพ่อเนี่ยหรือว่าตัวฉันเนี่ยรู้อะไรที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่พวกเจ้าทั้งหลายนั้นน่ะไม่รู้อันนี้ชัดเจนมากนะครับนบียะกูบบอกก่อนที่กองคาราวานเนี่ยคือออกเดินทางมานิดนึงเนี่ยก็ได้กลิ่นแล้วนะครับแล้วพูดไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อนะครับจนกระทั่งวันนี้มาถึงนบียะกูบอะลัยฮิสสลามตากลับมาใช้ได้อย่างปกตินะครับแล้วลูกๆเนี่ยก็ประจักษ์ชัดเลยเห็นชัดเลยว่ายอมรับแล้วในสิ่งที่คุณพ่อได้บอกกับพวกเรามานะครับอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นหลังจากที่บรรดาพี่ๆของท่านนบียูซุฟนั้นกลับไปหาท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามครับครับเนี่ยนี่เป็นจุดที่หลักฐานบางทีเนี่ยต้องอาศัยศรัทธาก่อนคือบางคนที่จะชีวิตจะก้าวหน้าหรือจะชีวิตที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าคนอื่นเนี่ยศรัทธาเนี่ยต้องมาก่อนคือถ้าไม่มีศรัทธานี่ดูนะบรรดานบีและรอซูลเนี่ยสอนเรื่องแรกๆคืออะไรครับเรื่องความศรัทธาศรัทธานี่คือภายในจะเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตต่อไปแม้แต่คนไม่ใช่มุสลิมนะฮะเขาก็ต้องมีอะไรต้องมีความเชื่ออะไรสักอย่างนึงนะฮะจะสร้างอะไรมาสมมติว่าพูดถึงสตีฟจ็อบส์เนี่ยจะสร้างผลิตไอแพดไอโฟนมานะฮะเขาก็ต้องมีความศรัทธาเชื่อมันต้องมีหรือว่าอะไรนะครับบิลเกตเองที่บอกว่าจะต้องให้คนเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์กันหลากหลายนี่คือความศรัทธาในมุมนึงนะฮะแต่ของเราเนี่ยศรัทธาที่มันเกินกว่านั้นมันคือมากกว่านั้นศรัทธาในอะไรที่มันไกลที่สุดนั่นคือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงว่าที่เราจะไปเจออัลเลาะห์ในวันกิยามะห์อัลเลาะห์อยู่ใกล้นะฮะไม่ใช่อยู่ไกลคือแต่ว่าในวันกิยามะห์เนี่ยมันเป็นวิชั่นที่มีระยะทางหรือ เวลาที่ยาวนานที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับในเวลาในดุนยาก็ตามนะครับดังนั้นความศรัทธาเนี่ยสำคัญมากเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตของผู้ศรัทธาไม่จำเป็นต้องเห็นเนี่ยบางคนนะอาจารย์คือเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมากเกินไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์เองนะฮะคืออะไรถ้าเรานิยามให้ตรงวิทยาศาสตร์คือความรู้ที่มนุษย์สามารถพิสูจน์ได้ในขณะนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทุกความจริงทุกประการถูกต้องถูกไหมฮะเพราะว่าสมมติว่าเราบอกวิทยาศาสตร์เมื่อพันปีที่แล้วไม่มีเครื่องบินแสดงว่าเครื่องบินเนี่ยไม่มีจริงสมมติบอกแบบนี้นะไม่ได้คือบอกทำไมเครื่องบินไม่มีจริงมันพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าโทรศัพท์ไม่มีจริงสมัยพันปีที่แล้วอย่างเงี้ยเสร็จเพราะอะไรฮะเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้อะแสดงว่าวิทยาศาสตร์นี่คือเนี่ยวิทยาศาสตร์จะมาลบล้างความเชื่อของวิทยาศาสตร์เองดังนั้นเนี่ยชีวิตเราถ้าดำเนินบนแค่วิทยาศาสตร์นะฮะไม่มีทางประสบความสำเร็จผมการันตีได้เพราะอะไรฮะเพราะชีวิตมันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ถ้าสมมติถ้าวิทยาศาสตร์เนี่ยเราบอกว่าวิทยาศาสตร์คือทุกอย่างที่เป็นความรู้อันนี้เนี่ยอาจจะใช่แต่มันไม่ใช่ทุกประการที่มนุษย์เนี่ยจะสามารถพิสูจน์ได้ในบัดดลในเวลานี้จึงจำเป็นจะต้องอาศัยความศรัทธาความศรัทธาการมองในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นอย่างเช่นที่นบีเอยะกูบอะลัยฮิสสลามแม้สายตาของท่านจะมองไม่เห็นแต่ท่านเห็นหรือรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้นี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะครับแล้วก็ดูนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอิตตะกูฟิรอซะตันมุมินอันนี้หะดีษนี่ไม่ถึงขั้นซอฮีฮะนะฮะ
แต่ความหมายเนี่ยใช่ท่านนบีบอกว่าจงระวังการมองฟิรอซะหรือว่าความฉลาดด้านการมองของผู้ศรัทธาฟะอินนะฮูยังซูรุบินูริลลาห์เพราะเขาเนี่ยมองด้วยกับรัศมีของอัลเลาะห์แต่มีหะดีษที่ซอฮีฮะห์เนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าฟะอิซาอะห์บับตุฮูอัลเลาะห์บอกหะดีษกุดซีนะครับเมื่อข้าเนี่ยรักเขาแล้วกุนตุซัมอะฮุลลซียัสมะอูบิวะบะซะรุฮุลลซีอะไรนะยุบซิรุบิเมื่อข้าเป็นที่รักของเขาแล้วอัลเลาะห์รักใครแล้วเนี่ยพระองค์จะเป็นหูที่เขาใช้ฟังเป็นตาที่เขาใช้มองเนี่ยนะฮะนบียะกูบอะลัยฮิสสลามแน่นอนผมการันตีได้ว่าเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจึงเห็นอะไรในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นได้กินอะไรหรืออะไรต่างๆนี่คือเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาทั้งสิ้นนะครับแต่ลูกๆหลานๆต้องเห็นจริงๆก่อนนี่คือเนี่ยแม้ว่าดวงตาที่ของท่านจะบกพร่องไปในขณะนั้นก็ตามนะครับแต่พอเวลาลูกๆเห็นแล้วจำคอรีบอกว่านบียะกุ๊บก็ไม่ปล่อยโอกาสนอกจากต้องสอนแสดงว่าความรู้เนี่ยสำคัญกว่าไอ้ส่วนที่เป็นสัมผัสสัมผัสได้วัตถุอะไรต่างๆนะฮะแม้แต่การเห็นการอะไรต่างๆการได้ยินเนี่ยความรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยสำคัญที่สุดก็เลยสอนกับลูกๆหลานๆอินนีอาลามูอาลามูมินัลลอฮ์คือนี่สอนก่อนหน้านี้นะสอนไปแล้วแต่ยังไม่เห็นบอกให้ลูกๆเนี่ยอย่าสิ้นหวังในความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะคือพ่อได้รู้อาลามูมินัลลอฮิมาลาตะอาลามูนอัสลลอฮุอัยตียนีบิฮิมญะมีอะห์อัลลอฮ์จะนำมาทั้งหมดเลยและนบีก็มายืนยันว่าความรู้นี้เนี่ยจริงนะและเป็นความจริงนะว่าอาลัมอากุลละกุมฉันไม่ได้บอกคืออันนี้เนี่ย2ส่วนส่วนแรกก็คือสอนให้ลูกๆหลานๆเนี่ยรู้ว่าอัลลอฮ์ใครการรู้จักอัลลอฮ์เนี่ยเป็นส่วนได้เปรียบและประการที่2ก็คือท่านยืนยันให้ลูกๆรู้ว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้รู้จักอัลลอฮ์นั้นนี่คือในส่วน2ส่วนที่นบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้นําเสนอแล้วก็บอกกับลูกๆหลานๆนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราจะสอนลูกหลานในความรู้อื่นก็ศึกษาดีนะฮะเป็นสิ่งที่ดีแต่สำคัญที่สุดเลยคือความรู้ที่รู้จักอัลลอฮ์นั่นเองครับครับผมก็เป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับที่เราจะต้องเอาใจใส่กันตรงนี้นะครับและแน่นอนครับพอลูกได้รับข้อมูลดังกล่าวได้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่คุณพ่อเนี่ยได้บอกมาตามศาสตร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบียะกูบทั้งหมดเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วลูกก็ต้องยอมจำนนครับยอมจำนนนะครับแล้วก็ขออภัยโทษต่อคุณพ่อนะครับขอให้คุณพ่อเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างๆนานานะครับในความผิดที่ลูกนั้นได้เคยโกหกกับพ่อไว้ในความผิดที่ลูกนั้นได้เคยกระทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกับน้องเอาไว้นะครับนั่นเป็นสิ่งนึงที่ทำให้จิตใต้สำนึกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆหมายถึงว่าการสอนให้รู้จักอัลลอฮ์การสอนให้เขาได้ใกล้ชิดในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้นำศาสตร์ต่างๆมาบอกไว้หมดแล้วนะครับแล้วคุณพ่อปฏิบัติตามยึดมั่นแล้วสอนลูกๆเนี่ยนะครับพอเวลาเตือนแล้วแล้วถึงจุดนึงที่ลูกๆเนี่ยไปพลาดในชีวิตมาแล้วนะครับแล้วไปเห็นความจริงที่มันอยู่ในศาสตร์ที่มาจากกุรอานมันอยู่ในศาสตร์ที่มาจากคำสอนของบรรดานบีนะครับมันจะทำให้ยอมจำนนนะครับแล้วท้ายที่สุดพอยอมจำนนแล้วนะครับลูกจะเปลี่ยนเลยนะครับจากคนที่ทำไม่ดีในลูกนบียะกูบอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็เป็นคนดีนะครับอาจจะมีบางช่วงบางอย่างที่มันผิดไปบ้างนะครับแต่พอเจอแบบนี้แล้วเนี่ยพร้อมเลยลูกพร้อมที่จะกลับมาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันต่อนะครับนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นว่าท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนั้นไม่ใช่เป็นคุณพ่อที่ไม่เอาใจใส่ต่อลูกเลยคอยสอนลูกอยู่ตลอดมีเหตุการณ์อะไรก็บอกลูกตลอดนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ทำให้เหตุการณ์ต่างๆลูกเนี่ยนะครับกลับมาเป็นคนดีได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตพี่น้องได้พักเบรกกันสักครู่ก่อนครับแล้วอินชาอัลเลาะห์ในช่วงหน้านะครับเราคงเปิดสายสดให้พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านได้โทรมีส่วนร่วมโทรมาถามคำถามในประเด็นที่เราได้นำเสนอกันด้วยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับกับรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับกับเรื่องราวของท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับนับเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับกับที่เราได้ศึกษาและบทเรียนที่เราได้รับกันอย่างมากมายนะครับกับเรื่องราวของในมุมของพ่อ
นะครับในมุมของลูกในมุมของพี่ในมุมของน้องคือได้หลากหลายมุมมากนะครับจากบทเรียนเรื่องราวของท่านนบียากูบอะลัยฮิสสลามกับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับและเรื่องราวที่กำลังดำเนินอยู่ณช่วงเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเป็นจุดพีคๆแล้วนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วน่าติดตามน่าสนใจอย่างมากๆนะครับในเรื่องราวนี้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะครับเรียกจะเป็นเหมือนแฮปปี้เอนดิ้งนะครับมีความสุขในช่วงปลายของเรื่องหรือจนตอนจบเนี่ยทุกคนก็ได้รับความสุขกันไปนะครับมันใกล้จะถึงจุดนั้นแล้วนะครับมันเลยดูน่าติดตามมากขึ้นนะครับแต่ช่วงเวลานี้เองนะครับช่วงเวลาที่ลูกๆ กลับมาเจอคุณพ่อแล้วคุณพ่อได้พูดไปแล้วนะครับว่าอะลัมอะกุลละกุมพ่อไม่ได้บอกกับลูกๆหรออินนีอะละมุมินัลลอฮิมาลาตะอาลามูนพ่อนั้นรู้ในสิ่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงมอบให้เนี่ยแล้วลูกๆเนี่ยไม่รู้แต่ไม่ยอมเชื่อคุณพ่อนะครับแต่วันนี้เนี่ยลูกเชื่อหรือยังล่ะเห็นหรือยังล่ะในสิ่งที่คุณพ่อได้บอกกับลูกๆเน้นกับลูกๆมาตลอดนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับลูกๆ ก็บอกว่าไงครับก็รู้ลูกๆ ก็ได้กล่าวกับคุณพ่อยาอาบานาพ่อจ๋าอิสตักฟิรละนาซุนูบานาพ่อช่วยขออภัยโทษให้กับความผิดของเราด้วยพ่อจ๋าพ่อได้โปรดอภัยโทษให้กับความผิดของเราด้วยอินกุนนาคอติอินเรานั้นเป็นบุคคลที่กระทำความผิดเรานั้นเป็นผู้ที่พูดผิดกระทำความผิดมาอย่างมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งคุณพ่อบอกไงครับก็ละซาฟาสตักฟิโรและกุมรอบบีคุณพ่อตอบทันทีเลยคุณพ่อไม่แบบว่าจะดีเหรอลูกทำผิดอย่างนี้พ่อดูแล้วจะให้อภัยดีไม่ครับคุณพ่อบอกเลยก็แหละซาฟะอัสตักฟิรุและกุมรับบีพ่อจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้นะขออภัยโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าของฉันเนี่ยให้กับพวกเจ้าด้วยอินนะฮูฮุวัลกอฟูรรอฮีมแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งนะครับนี่เป็นอะไรเป็นบทสนทนาที่เห็นว่านบียะกุบนบียูซุฟพูดเหมือนกันไหมครับเหมือนกันเลยนะครับหมายถึงว่าพี่ๆของท่านนบียูซุฟเองเนี่ยพูดกับนบียูซุฟบอกว่าอะไรบอกว่าอินนากุนนาละคอตีนเราเป็นบุคคลที่กระทำความผิดนะครับแล้วลูกพูดกับท่านนบียะกุบยังไงครับอินนากุนนาคอตีนเราเป็นบุคคลกระทำความผิดแล้วคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยนะครับนบียะกุบกับนบียูซุฟอยู่คนละที่กันนะครับแต่ดูประโยคดูคำพูดสิครับเป็นการปลูกฝังเป็นการสอนจากคุณพ่อที่ลูกเนี่ยจำและเอาไปปฏิบัตินบีซุฟก็พูดแบบนี้แหละครับซาอัสตักฟิรุละกุมร็อบบีจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลายักฟิรุลลอฮุละกุมนบีซุฟใช้สำนวนนี้ยักฟิรุลลอฮุละกุมลาตัสรีบะอะลัยกุมุลยอมยักฟิรุลลอฮุละกุมอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ได้ทรงอภัยโทษให้กับพวกท่านด้วยนะครับวัลลอฮุกอฟูรรอฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงให้อภัยและเป็นผู้ทรงเมตตายิ่งสำนวนนบียะกุบนบียูซุฟเป็นสำนวนเดียวกันเลยครับหมายถึงว่าคำพูดของคุณพ่อคำพูดกับลูกที่มีความผูกพันกับคุณพ่อเนี่ยเป็นสำนวนเดียวกันและมีลักษณะเหมือนกันคือไม่เครียดแค้นแต่กลับให้อภัยให้อภัยอย่างจริงด้วยแล้วก็ให้อภัยอย่างสุดซึ้งนะครับโดยที่หวังว่าการให้อภัยนี้หรือการที่จะสนทนากันต่อไปนี้นะครับจะนำมาซึ่งความดีงามต่างๆมากมายครับจันเอมครับครับนั่นคือข้อมูลที่พ่อและลูกเนี่ยมีตรงกันนะฮะเป็นข้อมูลที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงดังนั้นเนี่ยผมได้อย่างนึงฮะอาจารย์ว่าศาสตร์แห่งอัลกุรอานหรือศาสตร์แห่งวะฮยูเนี่ยจำเป็นต้องนำหน้าศาสตร์ทั่วๆไปจริงๆแล้วเนี่ยทุกศาสตร์มาจากอัลลอฮ์แต่ว่าศาสตร์แห่งวะฮยูเนี่ยหรือศาสตร์แห่งอัลกุรอานเนี่ยมาจากอัลลอฮ์โดยตรงคือไม่คือรอดพ้นหรือปราศจากความผิดพลาดแต่ศาสตร์ที่มนุษย์ได้ไปค้นหาไปพบเจอเนี่ยมีบางส่วนที่ถูกต้องคือถ้ามาจากอัลลอฮ์เนี่ยคือถูกต้องอยู่แล้วแต่บางทีมันไม่การันตีเสมอไปดังนั้นเนี่ยกุรอานสัตว์ในอัลกุรอานในวะฮยูเนี่ยจำเป็นต้องนำหน้าและเป็นบางข้อมูลเนี่ยไปค้นหาเนี่ยบางทีกว่าจะเจอหรือจะสังเคราะห์มาเป็นคำง่ายๆนะฮะยากเพราะอะไรฮะเพราะมันยากคือมันต้องกลั่นเอาง่ายๆที่อาจารย์บุคอรีบอกสักครู่นะฮะว่าเนี่ยพ่อลูก2คนอยู่กันคนละที่แต่จังหวะเวลาเดียวกันสถานการณ์เดียวกันนะฮะพูดสำนวนคล้ายคลึงกันนบียะกูเนี่ยบอกยะอูฟิรุลลอฮุละกุมอัลลอฮ์เนี่ยมีลักษณะหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ให้อภัยวะฮุวะอัรฮัมุรรอฮีมและเมตตาอย่างที่สุดอันนี้คือ1 นะครับนบียะกูได้พูดส่วนคุณนบียูซุฟสักครู่นบียูซุฟได้พูดนะครับส่วนนบียะกูอะลัยฮิสสลามก็ได้บอกเช่นกันอินนะฮูฮุวัลกอฟูรอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ให้อภัยอย่างมากอัรเราะฮีมและเป็นผู้ที่เมตตาเสมอสองความรู้นี้รู้ว่าอัลลอฮ์กอฟูรอัลลอฮ์รอฮีมนะฮะนี่เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าคนที่ปราศจากความรู้นี้เนี่ยกี่คนต่อกี่คนแล้วนะฮะที่เขาไม่มีทำความผิดรู้ตัวเองแย่เหลือเกินคือหมดอะไรตายอยากแล้วไม่รู้จักกอฟูร
ชีวิตเนี่ยลำบากนะนี่จึงเป็นศาสตร์เป็นความรู้ที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิตเนื่องจากชีวิตของเราเนี่ยคอตโต้เนี่ยบางทีคนก็ไม่รู้จักตัวเองนะครับครับคิดว่าตัวเองบางทีนะอาจจะไม่มีสิ่งผิดพลาดมนุษย์ทุกคนเนี่ยคอตโต้ผิดแล้วผิดอีกแล้วเราจะไปอยู่กับพระเจ้าไหนฮะเราก็ต้องหาพระเจ้าให้ถูกพระเจ้าก็ต้องสามารถตอบโจทย์ชีวิตของเราได้ก็คือที่จะยกคอตโต้อัคตะหรือความผิดของเราเนี่ยเราเพราะเราเป็นคอตะคือนักทำความผิดคือผิดแล้วผิดอีกผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกเนี่ยก็ต้องไปหาดูซิพระเจ้าไหนที่มีนามว่าให้อภัยแล้วให้อภัยอีกไม่มีใครนอกจากอัลลอฮ์นี่คือความรู้ใหญ่ไหมฮะและความรู้ที่เราเองเนี่ยได้รับประโยชน์โดยตรงอันนี้มาเลย์กาเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์จากคืออัลฟูดมาเลย์กาเนี่ยคือเป็นผู้ที่ไม่ทำความผิดอยู่แล้วต่ออัลลอฮ์และใครจะรับประโยชน์ครับมนุษย์นั่นเองมาเลย์กาเนี่ยได้รับประโยชน์ในส่วนที่ขอดุอาให้แก่บรรดาผู้ศรัทธานี่ให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่พวกเขานะครับดังนั้นหนึ่งก็ฟูดหนึ่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่มากไม่เจอที่ไหนไปดูตำราทั่วไปไม่มีนะมีแต่นั้นคุณอ่านในวะฮยูในคัมภีร์ในอะไรนะในการอธิบายของบรรดาอุลามะต่างๆอัรเราะฮีมนี่อีกเป็นอีกความรู้หนึ่งอัลลอฮ์เมตตาเนี่ยอาจารย์ฮะคือคนอย่างคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมฮะส่วนหนึ่งคือเพราะไม่เห็นคุณค่าของตัวเองถูกไหมฮะหรือหมดอะไรตายอยากเห็นว่าคนอื่นคนนั้นก็คือไม่เห็นว่าใครกำลังดูแลเทคแคร์ตัวเองอยู่เนี่ยแหละฮะนี่จุดของคนที่ฆ่าตัวตายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเวลาตักตูลูอัฟุสกุมอย่าได้ฆ่าตัวเองนะแล้วเราปลอบโยนยังไงฮะอินนะเอ็นนะเวลาตักตูลูอัฟุสกุมอินนัลลอฮะกานะบิกุมรอฮีมะเพราะอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่รอฮีมเนี่ยนามนี้แสดงว่ามาแก้ปัญหาคนที่กำลังหมดหวังคนที่กำลังสิ้นหวังจะคิดสั้นอะไรเนี่ยนะฮะถ้ามีข้อมูลนี้อัรรอฮีมเนี่ยช่วยอ๋อคนอื่นไม่สนใจฉันใช่ไหมแต่มีอัรรอฮีมกำลังสนใจฉันอยู่อัรรอฮีมกำลังให้ลมหายใจแก่ฉันอยู่กำลังให้ริสกีให้ดวงอาทิตย์ขึ้นแก่ฉันให้มีน้ำมีอะไรต่างๆและนี่คือเป็นความรู้ที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องบอกกับลูกหลานของเราหรือนำเสนอข้อมูลแบบนี้เนี่ยแล้วไม่จำกัดศาสนาจริงๆแล้วนะฮะทุกคนเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้แต่คือมันบทสรุปคือแต่สุดท้ายมันจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นอกจากที่ไม่ต้องเป็นวะฮยูและวะฮยูที่ไม่เปลี่ยนแปลงวะฮยูที่เปลี่ยนแปลงมันอาจจะแบบเฉยไฉไปบ้างนะฮะและซึ่งมันไม่มีอะไรที่เป็นวะฮยูศาสตร์ที่มาจากพระเจ้าโดยตรงที่มันไม่เปลี่ยนแปลงนอกจากอัลกุรอานนั้นก็เลยต้องมายอมจำนนเป็นมุสลิมไม่ใช่ว่าเป็นเขาเรียกว่าตราสินค้าหรือว่าเป็นโลโก้ของใครคนหนึ่งเปล่านี่เป็นของมนุษยชาติอัลลอฮ์ให้วะรอดีตุละกุมุนอิสลามมะดีนะห์พึงพอใจแก่มนุษย์ทุกคนที่พระองค์เนี่ยจะให้อิสลามเนี่ยเป็นศาสนาดังนั้นมุสลิมไม่มีสิทธิ์ที่บอกว่าแกไม่มีสิทธิ์นะที่จะมาอยู่เอาศาสตร์ของอัลลอฮ์ไปใช้อัลลอฮ์ให้มาเราสร้างมนุษย์ทุกคนและให้สิทธิ์แก่ทุกคนนะครับในการนำเอาความรู้ของพระองค์เนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเขาครับครับผมตอนนี้เราก็ยังอยู่กันท่านพี่น้องนะครับในรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมรายการและอยากจะมีส่วนร่วมในการถามคำถามนะครับหรือว่าบทเรียนที่พี่น้องได้รับจากเรื่องราวต่างๆตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรมีส่วนร่วมกันได้นะครับเพราะว่าในช่วงสุดท้ายของรายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเราก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการทางบ้านได้โทรมาสอบถามปัญหาต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของบทเรียนที่จะได้รับนะครับอาจจะมีข้อสงสัยจะไหนไหมครับในบางช่วงบางตอนในเหตุการณ์ต่างๆของเรื่องราวประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามนะครับแล้วก็พูดคุยกันได้นะครับก็จากเหตุการณ์ต่างๆทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามกับท่านนบียะกูบอะลัยฮิสสลามตรงนี้นะครับแสดงให้เห็นถึงอะไรบางอย่างนะครับที่อยู่เหนือความรู้สึกธรรมดาของมนุษย์ที่จะคิดไปได้นะครับตอนนี้มีสายจากพี่น้องทางบ้านเข้ามานะครับเชิญเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมซะลามครับผมอัชกรีครับครับสบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมมีคำถามหรืออยากจะฝากอะไรที่เป็นบทเรียนที่ได้รับในวันนี้เชิญเลยครับผมอยากจะถามอยากจะให้อาจารย์ของคุณอธิบายผมทำไมผมเวลามีสิทธิ์และมีสิทธิ์ดีขึ้นรู้สึกท้อและรู้สึกดีขึ้นนะครับครับครับในเวลาดีสิทธิ์จะทำยังไงครับผมครับครับคำถามเดียวนะครับครับครับผมได้ครับเดี๋ยวจะให้
อาจารย์อธิบายครับผมด้วยครับผมครับจะก็ล้อครับจะทำยังไงให้อิมานของผมดีขึ้นครับครับผมครับแล้วรับฟังทางโทรทัศน์นะครับครับครับจากอัลลอฮุคอยรอนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมก็พี่น้องจากทางบ้านนะครับน่าจะติดตามรับชมรายการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับได้โทรมาถามคำถามและน่าจะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องของการท้อการอะไรด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตอบแทนของความอดทนนะครับคำถามจันอิมครับรู้สึกท้อพี่น้องถามว่าจะทำยังไงดีให้อีหม่านของเราเพิ่มขึ้นนะครับจันครับหะดีษที่ทำให้อีหม่านเพิ่มขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเลยนะครับว่าเวลาท้อเนี่ย3อย่างหรือรู้สึกอะไรมันผิดพลาดไปในชีวิตหรือว่ามันรู้สึกไม่ดีนะฮะท่านนบีแนะนำให้ทำ3อย่าง1อิฮริสอะลามายัมฟะอุกะทำอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านเองอะไรก็ตามนะฮะแม้จะเพียงเล็กน้อยที่เป็นประโยชน์อัลละหมาดเป็นประโยชน์มั้ยครับเป็นอะไรเป็นประโยชน์ทำอะไรก็ตามกินข้าวถ้าบางทีคนแบบว่าหมดอะไรแต่อยากไม่อยากกินอะไรกินข้าวดื่มน้ำน้ำผลไม้อะไรแบบนี้นะฮะเป็นประโยชน์นี่คือ1ท่านนบีแนะนํา2วัสตะอินบิลลาห์พึงทราบว่าเราอยู่กับอัลเลาะห์จงขอความช่วยเหลือต่ออัลเลาะห์2นะฮะและ3วะลาตะอัจัสและอย่าท้อแท้คือขจัดไปพยายามขจัดความท้อแท้ต่างๆเหล่านี้ไปนะฮะแล้วก็ถ้าหากประการถัดมาก็4นะฮะคือถ้าหากมีอะไรมาประสบเนี่ยที่มันผ่านไปแล้วในอดีตอย่าตีโพยตีพายอันนี้คือข้อที่4ที่ท่านนบีแนะนำเพราะการตีโพยตีพายเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์มันจะเปิดโอกาสให้ชัยฏอนเนี่ยได้เข้ามากระทำเห็นไหมล่ะไม่ยอมทำแบบนั้นเองไม่ยอมน่าจะทำแบบนี้ไปตั้งแต่วันนั้นแล้วมันจะได้เกิดแบบนี้นะฮะซึ่งการคิดแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราท้อแท้ทำให้เราหมดหวังแต่ให้เราคิดปัจจุบันแล้วก็อนาคตต่อไปเนี่ยยังไงอดีตเนี่ยให้ถ้าจะคิดนะฮะบอกว่าอัลเลาะห์กำหนดแล้วและอัลเลาะห์กำหนดสิ่งที่ดีนี่คือ4ประการนะครับหรือว่าอาจารย์บุคอรีมีอะไรที่ครับจริงๆแล้วคำแนะนำตัวนี้ค่อนข้างครอบคลุมนะครับหมายถึงว่าถ้าจะแยกก็แยกเป็นข้อย่อยนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยนี่ครอบคลุมมากอะไรที่พี่น้องมองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวท่านโดยที่มันไม่ได้สร้างความเสียให้กับคนอื่นนะครับอันนี้แน่นอนครับมันจะช่วยได้นะครับในการที่จะทำให้เรานั้นหายจากอาการท้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมาหาญะมาอะห์มาฟังบรรยายมาอะไรที่มันเป็นบรรยากาศของการที่จะสร้างบรรยากาศและพยายามอย่าอยู่คนเดียวบางทีพอเวลาเราท้อแล้วน่ะเราก็อยู่คนเดียวนะครับแล้วเราก็คิดอะไรกันไปเรื่อยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นลักษณะของการฟุ้งซ่านที่อาจจะติดตามมาได้นะครับหรือที่เรียกกันโรคซึมเศร้านะครับเนื่องจากอยู่คนเดียวเครียดแล้วกังวลแล้วแล้วก็ไม่มีใครที่จะให้คำปรึกษานะครับแล้วอย่าลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านนบียะกูบอะลัยฮิสลามอินนามาอัชกูบัสซีอุสนีอิลลอฮ์นะครับก็ให้ร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์เลยครับนะครับใครที่กำลังประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเนี่ยก็สุญูดแล้วก็ร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์ให้เยอะมีอะไรก็บ่นกับอัลเลาะห์ให้เยอะนะครับแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับและอย่าสิ้นหวังด้วยครับผมอันนี้เป็นประการที่สำคัญมากคือจุดนะฮะจุดเนี่ยเวลาขอดุอาเนี่ยมั่นใจว่าอัลเลาะห์ตอบคืออย่าไปสงสัยนะฮะครับตัวนี้สำคัญมากแล้วมั่นใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อย่ามีข้อเคลือบแคลงใดๆทั้งสิ้นแล้วอัลเลาะห์ให้จริงฮะแต่ประเด็นบางทีเนี่ยคือเราถ้าเราสงสัยนะฟีชักลารอยเบอร์ฟีเนี่ยคือมีสงสัยอัลเลาะห์ให้หรือเปล่าหรือว่าฉันทำดีไม่พอไม่ฮะคือใช่ถ้าเรามองว่าตัวเราอาจจะบกพร่องไปนะมองได้แต่นั้นที่อัลเลาะห์ให้แม้เราจะบกพร่องซึ่งมันบกพร่องอยู่แล้วนะฮะแต่ยังไงอัลเลาะห์ให้เราไม่มีช้อยอื่นเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเป็นได้แบบนี้หรือจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้ไม่มีทางอื่นคืออัลเลาะห์ให้อย่างเดียวและนี่คือคำสอนท่านนบีว่าอันตุมมูกีนูนะบิลอิญาบะเวลาขอดุอานะให้มั่นใจว่าอัลเลาะห์ตอบรับนะครับครับผมก็เป็นที่ชัดเจนนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้โทรมาสอบถามคำถามนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายคนด้วยครับคำถามของพี่น้องคนเดียวเนี่ยไม่ได้ให้ประโยชน์กับพี่น้องคนเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะยังมีอีกหลายคนที่ยังมีความทุกข์หรือว่ายังมีความสงสัยเนี่ยไม่ต่างอะไรกับท่านพี่น้องนะครับดังนั้นพี่น้องถามกันเข้ามานะครับก็จะได้รับคำตอบให้กับตัวเองนะครับแล้วก็รวมถึงคำตอบของบุคคลอื่นที่เป็นผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการอยู่ด้วยนะครับดังนั้นช่วงเวลานี้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีนะครับ027354939นะครับอันนี้สำหรับสนทนาสดในรายการเลยหรือพี่น้องไม่สะดวกจะเป็นการฝากคำถามนะครับไว้หลังไมค์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนำคำถามเนี่ยมามอบให้กับทางรายการเนี่ยก็สามารถโทรมาได้นะครับในหมายเลขโทรศัพท์0627096585นะครับ0627096585นะครับก็นับว่าเป็นอีกหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งช่องทางครับครับผมดูในชีวประวัติของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะฮะครับสิ่งหนึ่งที่ได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือการเดินทางเนี่ยได้รับประโยชน์
โดยเฉพาะสมมติว่าอย่างนบียูซุฟเองหรือนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะจะสังเกตพี่น้องดูบรรดานบีและรอซูลเนี่ยเราพูดถึงเขาเรียกว่าปู่ทวดของนบียูซุฟใครครับนี่เหมือนกับว่ามาทบทวนกันหน่อยว่าใครครับปู่ทวดนบียูซุฟนบียูซุฟมีคุณพ่อชื่อนบียากูบมีปู่ชื่อนบีอิสฮากมีปู่ทวดชื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางเนี่ยจากที่1ไปที่1แล้วก็จุดที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเดินทางเนี่ยก็เดินทางไกลพอสมควรจากเมืองชามาเมืองที่มามักกะใช่มั้ยฮะแล้วมาปล่อยลูกหลานเอาไว้ที่นั่นครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยก็เดินทางจากมักกะเนี่ยอพยพเนี่ยมาสู่มะดีนะห์แสดงว่าสถานที่ที่เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับประชาชาติอิสลามหรือมนุษย์ทั่วโลกนะฮะเป็นสถานที่ที่ผ่านการอพยพผ่านการเดินทางมาทั้งสิ้นจะเป็นมักกะจะเป็นมะดีนะห์หรือแม้แต่เมืองชามเองก็ตามเนี่ยนะฮะที่มีการอพยพอะไรกันอย่างมากมายนะครับตอนนี้มีสายสดอีกครั้งนะครับเรียนเชิญครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สายหลุดไปยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวพี่น้องที่ติดต่อเข้ามาแล้วนะครับสายหลุดไปเนี่ยก็พยายามติดต่อมาใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้จะดิมค้างอยู่เมื่อสักครู่นี้ครับนั่นคือในการคือเดินทางมันช่วยเสริมประสบการณ์โดยเฉพาะคนที่ส่งลูกหลานไปเรียนจะพูดต่อนะครับชาลาเชิญครับจะได้ไม่ขาดครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับครับเชิญครับอยากจะถามว่าจะว่าที่อุตมะท่านอาจารย์ครับลูกเวลาเข้าเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันจะโทรแต่ว่าไม่ถึงมันเกี่ยวกับค่าตัวใจนะคะแต่ว่าเราจะส่งลูกยังไงให้เข้มแข็งแบบนี้ให้เข้มแข็งให้อดทนนะฮะครับจะสอนยังไงนะครับครับคำถามเดียวนะครับค่ะคำถามเดียวจากที่ไหนครับนาราธิวาสค่ะนาราธิวาสนะครับได้ครับเดี๋ยวเราฟังในทางโทรศัพท์นะครับทางโทรทัศน์นะครับครับจากิลาขันครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเรื่องของปัญหาเรื่องเยาวชนนี่สำคัญมากอาจารย์นิมครับเพราะว่าเยาวชนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครนะครับแต่นี่น่าจะเป็นสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหมายถึงว่าหากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังมีลูกเข้าหาเวลาท้อเวลารู้สึกหนีกับปัญหาไม่รู้จะไปไหนแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเขากลับมาหาเราเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับและแน่นอนครับปัญหาส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับบรรดาเยาวชนเนี่ยเนื่องจากจันอิมบอกเหตุผลไปแล้วที่วันนี้คนฆ่าตัวตายเนื่องจากไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่มีที่พึ่งนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องแสดงออกกับลูกเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเห็นลูกทำสิ่งที่มันไม่ดีทำสิ่งที่มันไม่ถูกต้องคุณพ่อคุณแม่บางทีเป็นตวาดหรือไปพูดจาที่มันรุนแรงแบบว่าไปตายไปอะไรอย่างนี้บางทีหลุดไปนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีโมโหนะครับหรืออาจจะลงโทษด้วยกับการลงโทษที่รุนแรงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ช่วยแก้ปัญหานะครับแต่เป็นการเพิ่มปัญหาให้กับตัวคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็ตัวลูกอย่างมากนะครับทั้งปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับปัจจุบันคือบางทีเรารุนแรงกับลูกใช่ไหมครับลูกอาจจะยังมีชีวิตอยู่พอถึงตอนที่ลูกเขาแบบว่าได้สติปุ๊บเขาอาจจะมาทำอะไรไม่ดีกับเราก็ได้นะครับหรืออาจจะรู้สึกไม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ไปเลยก็ได้อันนี้ปัญหาปัจจุบันปัญหาอนาคตคือถ้าหากว่าเราแก่ตัวไปอีกแล้วลูกเราต้องเลี้ยงดูเราเนี่ยเขาก็จะมาตีเราเนี่ยแหละครับจะมาพูดจาไม่ดีใส่เราเนี่ยแหละครับดังนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ต้องอดทนนะครับแล้วอดทนอย่างดีด้วยอดทนเหมือนท่านนบียะกุบอดทนกับลูกๆนะครับความเจ็บปวดความทรมานที่เกิดขึ้นในสภาพจิตใจเราแค่ไหนเนี่ยให้กอดลูกครับคุณพ่อคุณแม่กอดลูกเลยแล้วก็พูดด้วยกับภาษาเพื่อนพูดด้วยกับภาษาลูกให้ลูกนั้นได้เข้าใจนะครับให้เราสอนด้วยใจนะครับและที่สำคัญเนี่ยแนะนำเหมือนที่จันอิมได้แนะนำกับสายก่อนหน้านี้ไปนะครับว่าให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะลูกอิฮริสอะลามายันฟาอุกะอะไรที่ลูกเห็นว่าเป็นประโยชน์และไม่ส่งผลเสียกับคนอื่นถูกต้องตามแนวของอิสลามเนี่ยปฏิบัติเลยนะครับวัสตาอินบิลละและอย่าลืมขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตาจัสและอย่าได้สิ้นหวังนะครับอย่าได้ท้อแท้ให้ลุกขึ้นสู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประจำนะครับอย่าไปเปิดช่องทางให้ชัยฏอนนะครับกล่าวอินนาลิลละวะอินนาอิลัยรอญิอูนเมื่อประสบกับความสูญเสียต่างๆนะครับอินชาอัลลอฮ์ก็จะช่วยให้ลูกของเราเนี่ยกลับมาอดทนนะครับแล้วก็ไม่ท้อแท้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับสายสดเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวัยสมุทรารามตุลลาจักรโตค่ะครับผมถามอาจารย์ว่าวิธีการคิดที่จะทำร้ายพี่น้องคือหรือว่ารอจังหวะเวลาที่จะเอาคืนจากการที่ถูกพี่น้องทำร้ายมาการหยุดความคิดแบบนี้จะทำแบบไหนจะคิดอย่างไรอย่างไรคะอ๋อโอเคหมายถึงว่าครับคือคิดแบบนี้ได้หรือไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะแล้วคือหยุดความคิดเขาได้หรือจะต่อโต้คืนอย่างเงี้ยค่ะจะหยุดความคิดนี้ยังไงนะครับคำถามดีมากเลยครับจากที่ไหนครับจ
จากชุมพรนะนะครับขอรับตอบแทนมากครับซะลาวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับเป็นคำถามที่ดีมากท่านอิมครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นคำถามที่น่าจะเกิดขึ้นหลายครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ของท่านนบียูซุฟเลยท่านอิมครับครับเนี่ยนี่คือตรงกันข้ามเลยนะฮะไม่ใช่หาจังหวะที่จะอภัยแต่หาจังหวะที่จะล้างแค้นหรือว่าจังหวะที่จะเอาคืนตรงนี้เนี่ยอันดับแรกเลยนะฮะว่าการล้างแค้นการเอาคืนเนี่ยไม่สนุกไม่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขไม่ทำให้เราสบายใจเพราะจริงๆแล้วคือการที่จะให้อภัยเนี่ยคนที่ได้รับความสุขอันดับแรกเนี่ยก่อนที่การให้อภัยเนี่ยจะไปถึงคนที่ได้รับการให้อภัยนะฮะมันมาถึงเราเป็นอันดับแรกก่อนคือให้อภัยเนี่ยคือมันไม่ติดใจมันรู้สึกว่ามันโล่งอะฮะโล่งแล้วมันคือมันถ้าเราเนี่ยกำลังบอกโอ้โหต้องหาจังหวะถามว่าเราจะมีความสุขไหมฮะมองข้ามไปอะไรไปบางอย่างซึ่งบางทีเนี่ยคือมีเทคนิคการมองข้ามนะครับสำคัญมากว่าบางทีมันเอาทุกเรื่องมาใส่ใจในชีวิตไม่ได้อะฮะบางทีมองแล้วก็ผมว่าแนะนำอย่างนึงคือมองเป็นมุมบอกว่าคำอ่อนล้อคือบางทีเขาก็ไม่เข้าใจบ้างบางทีเราก็ไม่เข้าใจบ้างอะไรแบบนี้นะฮะมองข้ามไปเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็ให้อภัยและนี่เป็นแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราเชิญชวนมาสู่แนวทางของอัลลอฮฺอุดูอิลาซาบิลิร็อบบิกะบินฮิกมะแนวทางของอัลลอฮฺไงฮะอัลลอฮฺได้บอกอูลาอิกัลลาซีนะบรรดาคนที่ทำความดีอะไรต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนคนทำความดีมีความผิดไม่ใช่คนทำความดีแล้วไม่มีความผิดเปล่าอัลลอฮฺบอกอูลาอิกัลลาซีนะนะตะกับบะลูอันฮุมอัพซะนามะอามิลูเราจะตอบรับการงานของพวกเขาที่ทำดีไว้ในโลกนี้ยังไงต่อครับไม่จบนะฮะวะนะตะจาวะซุอันซัยอาติฮิมฟีอัศฮาบิลญันนะและเราได้มองข้ามนะตะจาวุสแปลว่ามองข้ามไม่ใช่ไม่มีความผิดมีความผิดแต่อัลเลาะห์มองข้ามและเราเนี่ยคนอื่นทำความผิดกับเรามีความผิดมั้ยฮะมีเราก็มองข้ามแต่ว่าไม่ใช่ว่าคือเอาไปให้เขาทำความผิดอีกทีนึงก็มันก็ไม่ใช่นะฮะอันนี้คือไม่ให้งูมากัดในรูเดิมอีก2ครั้งเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นที่เราต้องระวังด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็อย่าไปถือไปเอาคิดมากเราเองเนี่ยก็มีความทุกข์เขามีคำแนะนำแบบนี้ฮะอาจารย์ว่าสมมติว่าคนที่อาจจะพูดไม่ดีอะไรกับเรานะฮะพูดไม่ดีถึงตัวเราครับการพูดไม่ดีนั้นเนี่ยไม่ใช่เราแต่เป็นเขาหมายความว่าไอ้ตัวสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือมันออกมาจากเขาอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมากระทบกระทั่งแม้แต่การกระทำคำพูดและการกระทำคือมันมีภาษาอังกฤษผมจำไม่ได้นะแต่นี่มันเป็นหลักการอิสลามเหมือนกันผมยกกุรอานมาให้นะคืออันนี้เป็นของคุณนะสิ่งที่คุณพูดไม่ดีเนี่ยเราไม่ขอรับเขาพูดไม่ดีกับอันนี้ผมไม่ขอรับถ้ามันไม่ดีจริงเราปรับปรุงแน่นอนนะฮะแต่ถ้าอันนั้นเราไม่ขอรับแล้วมันเป็นเขามันไม่ใช่เป็นเราแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าลาตะซิรุวะซิรอตุนวิซรออุครอคนทำความผิดใดเนี่ยจะไม่รับความผิดของคนอื่นนะครับนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็คิดว่าต่างคนต่างรับนะฮะเรามองข้ามไปบ้างเราก็เองก็ผิดบางทีก็ผิดกับอัลเลาะห์ใช่มั้ยฮะแล้วก็ผิดกับเพื่อนร่วมมนุษย์เนี่ยมันก็ผิดแต่เราใช้วิธีนี้ในที่ดีนะสังคมน่าจะไปกันได้ไกลก็คือตะญาวุสอันนิซัยอาตการมองข้ามความผิดของกันครับครับผมเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับแล้วอีกสิ่งนึงศึกษาประวัติศาสตร์ครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับว่าเอ๊ะท่านนบียูซุฟระงับยังไงเนี่ยนะครับระงับกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างไรนะครับคือการโดนนินทาต่อหน้าอาจารย์โอ้โหเจ็บมากนะครับแต่ท่านนบีก็พยายามที่จะซ่อนความรู้สึกตรงนี้เอาไว้นะครับคือแน่นอนครับถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยเราเผยความรู้สึกอะไรของเราออกมาทั้งหมดเลยผมว่าเราอยู่กันลำบากแน่เลยอยู่ลำบากนะครับเพราะว่าจะเป็นความเครียดจะเป็นความแค้นแล้วเราก็แค้นไปหมดนะครับใครขับรถปาดหน่อยเอาแล้วเดี๋ยวจำทะเบียนไว้เลยแล้วเดี๋ยวก็ปาดกลับเดี๋ยวมันไม่จบอะครับแล้วมันก็ไม่สนุกนะครับและนี้หลายคนก็เป็นอย่างนั้นด้วย แล้วก็เป็นอย่างนั้นครับอาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมนึกถึงเลยว่าบางทีเราก็มีเหมือนกันนะฮะต้องเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยมันคือความรู้สึกแต่ว่าพอมันมี2กรณีเนี่ยครับแต่ถ้าครั้งใดที่เราเชิญครับโอ้โหคือเขาเนี่ยก็จะขอบคุณเราแล้วเราก็จะรู้สึกดีแบบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าที่จะมีกันเยอะๆนะผมสังเกตจันอิมครับเวลาขับรถบนท้องถนนเนี่ยถ้าหากว่าเราเจอใครที่ให้อภัยเราคือหมายถึงว่าใครที่ให้ทางเราก็จะให้ทางหมายถึงว่ายิ่งมีคนเริ่มให้ทางคนอื่นน่ะคนที่เขาได้รับการให้ทางเนี่ยเขาก็จะให้ทางคนอื่นมันก็จะเป็นลักษณะที่ดีนะครับแต่บางทีให้กับในมุมกรณีที่ผิดจราจรหรืออะไรไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ในกรอบอันนี้ไม่ได้ครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่น่าจะมีความคล้ายกันในเรื่องของการให้อภัยนะครับนั้นนะครับสิ่งนึงที่น่าจะสอดคล้องกับมารยาทผมเองได้เอาบางส่วนนะครับจากคำสอนท่านนบีที่ผมใช้คำว่าเป็นมารยาทที่ไม่ล้าสมัย
หมายถึงว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์นะครับว่าอะลาอะดุลลุกะบิคอยริลอัคลากอัลอาวลีนวัลอาคิรินหมายถึงว่าท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าจะบอกให้เอามั้ยถึงมารยาทที่ดีที่สุดทั้งยุคก่อนและยุคหลังคือมันทันสมัยอะครับเพราะถือว่าคนก่อนหน้านี้แล้วคนหลังจากนี้นะครับมันก็เป็นที่ทันสมัยนบีบอก3ประการด้วยกันนะครับประการแรกคือซิลมัลกอตออากะเชื่อมสัมพันธ์คนที่ตัดสัมพันธ์นะครับวะอะติมันฮารอมะกะและจงให้บุคคลที่ห้ามและประการสุดท้ายก็คือวะฟูอัมมันดอลามะกะจงให้อภัยบุคคลที่อาธรรมแสดงว่านี่แหละครับเป็นศาสตร์ของการที่จะชำระเรื่องของความรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะเราบางทีอาจจะไปรู้สึกแค้นที่จะเอาผิดหรือว่าไปตอบโต้กับบรรดาพี่ๆที่หรือน้องๆที่อาจจะเคยทำผิดพลาดกันเอาไว้นะครับนี่แหละครับเอาศาสตร์ตรงนี้ที่เป็นมารยาทที่ทันสมัยมารยาทที่ล้ำสมัยท่านนบีได้แนะนำเอาไว้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับครับอาจารย์ถ้ามีคำถามมาผมอ่านยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะจากกทม.ครับว่าดุอาซูเราะห์วากิอะห์ควรอ่านช่วงไหนได้ผลบุญอะไรบ้างดูอาน่าจะหมายถึงซูเราะห์วากิอะห์หรือเปล่าจะนี่นั่นนะฮะที่พี่น้องเขียนมาให้นะดูอาซูเราะห์ฟาติฮะซูเราะห์วากิอะห์ควรอ่านช่วงไหนผมก็ไม่เข้าใจเก็ททีเดียวนะฮะแต่ว่าอาจารย์พูดถึงผลบุญของการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยอาจจะมีคือหะดีษที่ดออีฟเนี่ยส่งเสริมที่จะให้อ่านซูเราะห์นี้จะทำให้เกิดความร่ำรวยนะฮะเป็นหะดีษที่ดออีฟแต่ว่าเนื้อหาของซูเราะห์วากิอะห์เนี่ยคือดีแน่นอนดีแน่นอนแล้วพูดถึงสวรรค์นรกกลุ่มต่างๆที่จะแบ่งออกเป็นวันกิยามะห์ใน3กลุ่มกลุ่มซาบิกูนแนวหน้ากลุ่มอัศฮาบุญยามีนแนวขวาแล้วก็อัศฮาบุชิมะห์แนวซ้ายนะฮะนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ประเด็นสำคัญเนี่ยเพราะว่าคือศึกษาเนื้อหาในซูเราะห์ต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับอ่านกุรอานเยอะๆครับศึกษาความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจพร้อมกับการใคร่ควรอินชาอัลเลาะห์พี่น้องจะได้รับประโยชน์อย่างคานานับนะครับสำหรับตอนนี้รายการประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับต้องขอจากลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามรับชมรายการให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรามาโดยตลอดนะครับและพี่น้องสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ที่เป็นรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึงเวลา11 นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้คงบอกลากันไปก่อนแล้ววันสัปดาห์ต่อไปอินชาอัลเลาะห์น่าจะเป็นช่วงท้ายแล้วท้ายเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันให้ได้ครับวันนี้บอกลาไปก่อนครับวะบิลัยตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์